สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสองพลัดที่รักทุกท่านทั้งที่มีโอกาสมาและไม่มีโอกาสมาทั้งที่คงที่เคยได้ยินหัวข้อที่ว่าเราจัดเสวนาในวันนี้ในหัวข้อ palliative care การดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตกับคนใกล้ตัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า palliative care คืออะไรนะครับการดูแลระยะสุดท้ายมันหมายถึงว่ายังไงทำไมมีเรื่องของคนใกล้ตัวรายละเอียดนั้นวันนี้เราโชคดีมากๆเลยที่ในรุ่นสองผลัดพวกเราเนี่ยนะมีหมอที่ทั้งเก่งและดีก็คืออย่างหมอกีดาพลนะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันโรคไตแล้วก็มาให้ความรู้เราเยอะแยะความคิดเยอะแยะผมมีโอกาสฟังอยู่หลายครั้งชื่นชมมากเพราะฉะนั้นอยากพวกเราตั้งใจฟังในการอัดวิดีโอในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมานะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านหมอธัญเดชหรือหมอหมูของเรานะครับซึ่งก็เป็นปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศไทยแต่ไม่รู้ใครจัดอันดับนะโอเคก็ปัจจุบันก็เป็นผอ.ของเขาเรียกอะไรปิยกรุณนะศิริราชไม่ใช่ไม่ได้เป็นผอ.เป็นศัลยแพทย์ที่ปิยกรุณอ๋อเลยผมนึกว่าท่านเป็นผอ.ไม่เป็นไรนะช่างเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยไม่ใช่แค่สามชนิดดีเด่นนะในความคิดส่วนตัวสองท่านเป็นสองผลัดดีเด่นเอาละครับถามว่าทำไมต้องจัดงานผมเกริ่นสั้นๆตรงนี้แล้วไปฟังรายละเอียดจากท่านประธานรุ่นมนตรีต่อแล้วกันว่ามันเกิดจากความห่วงใยความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อเพื่อนๆสองผลัดคนที่เริ่มจริงๆอยากจะจัดงานอันนี้ก็คือคุณวิราชนะฮะหรือพี่ขี้ของเรานะครับคอควายชะอีแม่เอกนะครับ ไม่ใช่ขี้ที่แปลเป็นอย่างอื่นเด็ดขาดหลายคนนี่จะกดผิดผมเคืองมากนะครับคุณวิราชนี่ห่วงใยแล้วก็พยายามเป็นแม่งานตัวจริงในการจัดงานประเภทนี้นะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชมร่วมมือจากทั้งสองหมอนั่นคือจุดประสงค์ในการจัดงานถามว่าทำไมห่วงใยใกล้ตัวเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองเท่าที่ดูนะเป็นเรื่องที่ขออยากให้ตั้งใจคิดว่าไม่ใช่เรื่องฟังเล่นๆหรือเรื่องท่านว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ฟังจนจบตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่ามันมีประโยชน์นะฮะยังไงในการจัดงานครั้งนี้ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยนะครับว่าหัวข้อเนี่ยที่มา palliative care เนี่ยมันยังไงเพราะนอกจากเรารู้แต่ intensive care นะฮะเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยจะแคร์กันเท่าไหร่นะฮะค่าใช้จ่ายก็สูงปัญหาในชีวิตเนี่ยที่พวกเรางมประสบคุณจะล้ำหลับหูหลับตายไงก็ไม่ได้เจอหมดฮะเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นนะครับเกิดมาแล้วแต่ว่าแก่บางคนไม่ยอมแก่ไปก่อนแต่เจ็บกระตายก็มันจะเสี่ยงที่มาหาเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใกล้เข้าไปทุกขณะเพราะฉะนั้นมาจากความห่วงใยในเพื่อนๆสองผลัดของพวกเราผมขอเชิญทางด้านหมอกีดาพลนะครับซึ่งท่านรวบรวมข้อมูลได้ดีมากเลยนะครับเกริ่นสั้นๆแล้วกันนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็หัวข้อที่เป็นหัวข้อที่คือแปลกใจมากทำไมถึงคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันใกล้ตัวจริงๆนะครับประเทศไทยตอนนี้มีประชากรอยู่67ล้านคนมีประชากรที่อายุ60ขึ้นไปอยู่12ล้านเราเนี่ยใน12ล้านเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม7ล้านคนที่มีอายุ60ถึง69หัวข้อนี้มีความสำคัญครับโดยเฉพาะวันนี้ดีใจที่มีหมอหมูมาช่วยเพราะ2หมอเรามีประสบการณ์เยอะกับการดูคนไข้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่เพิ่มอันนึงที่เพื่อนใส่เข้ามาคือเรื่องความห่วงใยเรื่องความห่วงใยอันนี้เป็นคำที่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราผมก็แบ่งเป็นคำถามมาไว้9ข้อสำหรับ2ชั่วโมงที่เราจะได้ฟังในสาระของ9ข้อนั้นจะนำให้ท่านเห็นถึงความปัญหาของสังคมไทยปัญหาในปัจจุบันและทางออกซึ่งทางออกในชั่วโมงที่2เนี้ยจะเป็นเรื่องของรุ่นจะทำอะไรต่อสำหรับผมซึ่งอยู่ของเด็กฝรั่งเศสห้องฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเราก็ดูแลเพื่อนๆกันจนกระทั่งเกิดคำพูดขึ้นมาประโยคนึงว่าbeyond friendship คือมันไม่ใช่ประคับประคองมันไม่ใช่ดูแลเวลาสุดท้ายแบบตามทฤษฎีหรือบทเรียนแต่เราดูแลด้วยความห่วงใยซึ่งมันเกินคำว่าเพื่อนและตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้ทอดบทเรียนอันนี้ให้ท่านทุกคนได้มองเห็นและอาจจะเป็นประโยชน์ทั้งกับในชีวิตส่วนตัวหรือว่าในรุ่นต่อไปครับขอบคุณครับครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างที่หมอกิจว่าหมอหมูว่าไงครับก็เดิมเลยเนี่ยผมเคยแซวแมนพูดเรื่องแบบฟิตเนสอะไรสายแหล่แล้วรายงานแหมว่าวันนี้วิ่งไปเท่าไหร่จะมีโอแม็กเท่าไหร่ผมก็แซวแมนไปว่าเฮ้ยอย่าบ้าพลังมากเลยถึงวัยนี้เนี่ยเอาแค่ประคับประคองตัวอย่าให้ช้ำก็พอแล้วชีวิตมันมีความสุขไว้เนี่ยพอแล้วแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ว่า
ดูแลไข้เกี่ยวกับเรื่องแคนเซอร์เยอะคนไข้มะเร็งก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะตัวไข้มันไปถึงครอบครัวด้วยถ้าไม่ได้เตรียมตัวมันจะซัฟเฟอร์มากเลยนะแล้วก็เห็นมาเยอะว่าคนที่ว่าโอ้ยร่ำรวยเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันมาเยอะนะแล้วไอ้สิ่งสำคัญก็คือมันไม่ได้หมดตัวด้วยความสบายนะหมดตัวด้วยความทุกข์ทรมานของตัวเจ้าตัวเองแล้วก็ของญาติแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะรีเฟลคว่าเออจริงๆพวกเราทุกคนมันต้องเตรียมตัวแล้วนะจริงๆถ้าเราว่าตามที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยเตรียมตายทุกนาทีนั่นแหละนะคือถ้าเราเตรียมไว้ก่อนคนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะไม่ลำบากนะอย่าบอกว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องความตายที่คนไม่อยากพูดถึงหรอกใช่แต่จริงๆมันอยู่ในชีวิตเราทุกวันนะตายได้ทุกเมื่อเลยนะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าเพื่อนเราบางคนที่เราคิดว่าโอ๊ยเราจะอยู่กันอีกหลายปีเนี่ยก็จากไปแบบนะปุ๊บเลยไอ้บางคนที่โอ้โหป่วยมานานอยู่นอนติดเตียง20ปีก็มีนะมันก็จะเป็นอะไรที่ถ้าคิดลองไม่มาคุยกันเปิดเผยแล้วขาดความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทุกทรมานใจทุกคนแล้วทุกคนไม่อยากพูดถึงแต่จริงมันเป็นสิ่งที่เราต้อง address กับตัวเองกับครอบครัวเราตลอดเวลาครับโอ้นี่ผมว่าสำคัญมากนอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่หมอกิพูดไปแล้วเนี่ยที่ผมจับใจความอย่างหมอหมูได้เนี่ยมันทำให้สะดุดขึ้นมาเยอะหมอหมูอาจจะบอกว่าหลายคนที่วางแผนไว้แล้วแต่ผมสารภาพตามตรงเลยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับพวกเพื่อนลองถามตัวว่าคุณวางแผนรับมือกับการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและความตายไว้แน่นอนแล้วหรือนะครับผมยังไม่กล้าบอกเตรียมไว้หลายอย่างนะผมมีแต่ความห่วงใหญ่ว่าถ้าต้องเข้า ICU แพงๆระบบโอเคอาจจะต้องมี living will หน่อยว่าไม่ต้องรักษานะถ้าไม่รอดแต่ว่าไอ้การเตรียมพร้อมที่ลึกลงไปใน palliative care ที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากว่าหลายคนที่ไม่อยากพูดถึงว่าเอ้ยเรามาพูดแล้วเป็นลางมาพูดเรื่องความตรงความตายอะไรต้องจบเรื่องความเชื่อเรามาสู่โลกวิทยาศาสตร์อยากจะให้จบในงานสัมมนาในวันนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัววางแผนล่วงหน้า advanced planning care เนี่ยนะครับให้รีบลงมือนะครับอย่าประมาทแล้วก็สุดท้ายว่าหลังจากที่จบงานในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าหลายคนเพื่อนๆ happy birthday ผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองอยากจะเห็น happy death day เมื่อกี้นี่จริงๆนะฮะอันนี้คือสุดท้ายที่จริงๆอยากจะพูดไว้ตอนท้ายว่าผมอยากจะเห็น happy death day นะอยากจะดูหนังแล้วเราบอกอยากจะเห็น happy ending คราวนี้หนังที่พวกเราแสดงล่ะตัวเราเองแสดงล่ะในสุดท้ายจะ happy ending สำหรับตัวเองและ happy ending สำหรับคนใกล้ตัวหรือเปล่าที่เกิดวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณประชุมนะประชุมมาเลเซียเพื่อนที่บอกว่าเป็นห่วงเพื่อนๆที่น่าจะได้ยินแต่ว่าไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็เลยบอกว่าน่าจะมีการจัดทำวิดีโอขึ้นมาแล้วก็อัพขึ้น YouTube เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่สามารถมาในวันนี้ได้นะแล้วก็แน่นอนอันนั้นเป็นจุดประกายความคิดซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ชดของเรานะครับแล้วก็พี่โตวันชัยที่ช่วยประสานที่จะทำให้เกิดทีมต่างๆในวันนี้เนี่ยฮะเบื้องหลังของความสำเร็จในวันนี้ได้ก็มาจากท่านประชุมมารินนท์ถามขึ้นมาว่าน่าจะจะได้ที่ไม่มีโอกาสมาแล้วไม่ใช่แค่คุณประชุมมันมีหลายท่านที่ทราบที่อยากจะมานะครับแต่ติดธุระมาไม่ได้ก็เลยมาทางด้านประธานรุ่นมนตรีซึ่งก็มาทางด้านพี่โตวันชัยแล้วก็มาทางด้านพี่ชดนะฮะในวันนี้เอ๊ะแล้วพี่ชดว่ายังไงครับการถ่ายวิดีโอวันนี้คิดว่าผมคิดว่าดีเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากรุ่นเราก็มีหมอทั้งหมอหมูแล้วก็หมอกิมาพูดแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นการส่งต่อความรักนะครับความรักความใส่ใจที่ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยพวกเราทำอะไรกันบ้างเพื่อนๆก็คงจะอาจจะอยากรู้ว่านอกจากการที่เพื่อนเราที่เป็นหมอเนี่ยดูแลเพื่อนแล้วพวกเพื่อนๆในแต่ละรุ่นเราเองเนี่ยเราก็มีการให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตทางด้านจิตใจซัพพอร์ตทางด้านอะไรเยอะแยะในประมาณนี้ครับ
โอ้ครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้สัมผัสนะครับไอ้คำว่าหัวข้อเนี้ยมีคนแปลเป็นไทยไม่รู้แค่ว่าประคับประคองหรือซัพพอร์ตก็มีไอ้การซัพพอร์ตที่เมื่อกี้ทางด้านพี่ชดได้บอกกันไปว่ารุ่นฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมว่าเป็นรุ่นที่เป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากของรุ่นจองผัดเพราะว่าพวกเขาประคับประคองดูแลใกล้ชิดกันนะฮะเกินกว่าความรักและความห่วงใยมิตรภาพในวัยเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คำพูดแต่ล้ำมาสู่การกระทำส่งต่อ paying forward ใช่ไหมฮะไปหลายต่อหลายคนแล้วนะครับใช่ครับงานนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันคือการส่งต่อความปรารถนาดีจากเพื่อนสู่เพื่อนในแง่ความคิดความรู้ที่จะช่วยปกป้องครอบครัวเราปกป้องความรู้สึกของพวกเราในช่วงท้ายของชีวิตที่ทุกคนต้องมาถึงแน่ๆซึ่งก็จริงๆต้องขอบคุณสุฮินาที่ครับคือตั้งใจจะเรียกชื่อพ่อว่างั้นเถอะแต่ก็เกรงใจว่าอัดเทปอยู่เดี๋ยวเขาจะรู้กันทั่วประเทศว่าพ่อกูชื่ออะไรแล้วเนี่ยพออย่างเงี้ยเริ่มต้นก็หมอหมูใช่ไหมหมอธนเดชที่ช่วยดูแลเพื่อนๆมาตลอดในขณะเดียวกันหมอกีบอกซึ่งก็เป็นต้นความคิดที่จะมาน่าจะคุยกันในเรื่องหัวข้อนี้ครับอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้จริงๆต้นความคิดของแต่ละเรื่องที่จัดงานเนี่ยต้องยกประโยชน์ให้พี่ขี้นะครับวิลาวังตะกุ่มเพราะก็คิดอะไรแต่ว่าคนที่รับลูกได้เยี่ยมมากแล้วก็ได้ดีกว่าที่พี่ขี้คิดไว้ทุกครั้งก็คือหมอกีนี่แหละพอว่าพี่ขี้เขาบอกจะเอาอย่างงี้อย่างงี้เราจัดงี้ดีไหมโอ้โหเดี๋ยวดูท่านดูสไลด์ดูเนื้อหาในวันนี้แล้วจะต้องชื่นชมผมประทับใจกับหมอกีมาหลายงานแล้วนะครับส่วนหมอหมูก็มีประสบการณ์ที่สุดยอดมากเป็นหมอที่อย่าไปสนใจว่าความเป็นเสรีภาพมือหนึ่งนะแต่ปรัชญาหลักความคิดของหมอหมูถ้าใครได้ฟังได้คุยบ่อยแล้วก็จะต้องชอบว่าไอ้หมอที่ดีกับหมอที่เก่งเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วหมอที่ทั้งเก่งและดีมันก็มีจริงอย่างเช่นทั้งสองหมอที่ของเราในวันนี้เป็นวาสนานะครับคนไข้ที่มีโอกาสได้เจอกับหมอที่ใช่เนี่ยผมเรียกว่าเป็นวาสนาจริงๆนะแล้วก็อย่างหมอหมูเนี่ยผมไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับแต่ผมได้ยินเรื่องของหมอหมูมาเยอะนะแล้วก็โดยเฉพาะหมอหมูที่ไปช่วยดูแลเพื่อนผมคนหนึ่งไอ้อันน่ะดร.อันน่ะต้องเรียกว่าหมอหมูนี่เป็นหมอที่โอ้โหแบบมีน้ำใจมากเลยผมแบบโคตรประทับใจเลยจริงเรานี่ขึ้นที่ดูก่อนนะครับอันนี้มีความสำคัญคือว่ามันเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยของดิสิตโพที่บอกว่าคนไทยเนี่ยจะแข็งแรงเนี่ยมีปัจจัยอยู่ด้วยกัน5ข้อปัจจัย5ข้อมีความสำคัญอย่างนี้ครับครอบครัวได้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะถ้าคนหนึ่งป่วยเนี่ยอีกคนหนึ่งมันป่วยทั้งครอบครัวอย่างที่หมูเคยเกิดเอาไว้ที่บ้านเนี่ยว่าคนหนึ่งป่วยที่เหลือจะอยู่ยังไงถ้าคนนั้นเป็นคนหลักเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นประเด็นที่สองเนี่ยชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันสะสมมาในสิ่งที่ทำให้เราเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นหลายอย่างก็คือเรื่องโรคก็มีส่วนตรงนี้แต่เราที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคือเราได้สิ่งหนึ่งคือเงินเมื่อเรามีเงินมันมีอำนาจในการต่อรองมันมีทางเลือกงั้นก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญยิ่งอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเขาให้แค่ 22% ก็คือมีเพื่อนที่ดีเนี่ยเราจะมีคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาศาสนาเป็นเรื่องความศรัทธาและความเชื่อพอรู้ตรงนี้ปั๊บผมจะเข้าประเด็นแล้วนะครับว่านี่คือปัจจัยนั่นคือก่อนตอนเราเข้าโรงเรียนหรือตอนเรายังไม่ได้เกิดเนี่ยคนไทยอายุแค่50เองนะแต่ปัจจุบันเขาพยากรณ์ไว้ในปี50เนี่ยคนไทยจะมีอายุมากขึ้น80กว่าซึ่งอยู่ในระดับท็อป20ของโลกมันมีความชัดเจนครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ก้าวหน้าไปงั้นการชะลอการตายเนี่ยมันเกิดตามมาด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่าช่วง6เดือนสุดท้ายของการเสียชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายสุขภาพเนี่ยสูงมากๆเราจะอยู่แบบกลุ่มไหนครับเราจะอยู่แบบกลุ่มที่มีสุขภาพหรือจะอยู่แบบติดเตียงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นะครับงั้น palliative care คืออะไรแล้วกลับมาดูตรงนี้ท่านในสากลจริงๆเราก็ต้องดู WHO เพราะเขาเป็นหน่วยหลักดูแล WHO ให้คำว่า palliative care ว่าไม่ใช่การยื้อชีวิตแล้วก็ไม่ใช่การเร่งการตายงั้น palliative care คือการทำให้เขาทรมานน้อยที่สุดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเรามาดูของฝั่งไทยบ้างว่าฝั่งไทยพูดอะไรฝั่งไทยพูดว่าคุณภาพชีวิตอันนี้จากสภาคุณเรื่องของสุขภาพแห่งชาตินะครับคำว่า palliative care หรือภาษาไทยเรียกว่าประคับประคองเนี่ยคือทำให้เขามีคุณภาพชีวิตไม่ทุกข์ทรมานทั้งด้านจิตใจสังคมและจิตวิญญาณดูมันกว้างอย่างเลย
แต่เดี๋ยวผมจะมีตัวช่วยอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเราต้องให้เวลาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้สำคัญคือต้องนึกถึงความห่วงใยแล้วก็ความต้องการของคนไข้นี่แหละครับคือภาพใน ICU นี่คือภาพที่เราเห็นกันจนบ่อยและนี่คือคำที่เขาพูดว่าทางร่างกายก็คือไม่ให้ป่วยงั้นเขาก็จะไปยุ่งเรื่องการหายใจจิตใจเมื่อไม่ให้เศร้าก็จะให้ยาเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ให้ทางสังคมเนี่ยคือคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการพูดกันว่ามันคืออะไรสำคัญก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นภาพบ่อยๆตรงนี้คือจิตใจเนี่ยหรอที่เป็นแต่ถามผมนะผมว่าผมอยากเห็นตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอันนี้มันอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละท่านแต่ผมอยากจะเห็นสิ่งที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วว่าทำยังไงก่อนตายเหมือนดูหนังอะอยากจะแฮปปี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวข้อนั้นเราจะมีคำตอบให้ซึ่งพวกนั้นจะไปเพราะฉะนั้นผมถือว่างั้นตรงนี้ผมอยากให้เห็นภาพตรงนี้ผมว่าเป็นภาพรวมที่ครอบคลุมมากที่สุดขอบคุณมากครับอาจารย์หมูเชิญก็อันนี้คือเรียกว่าเอาบุคคลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดมากแล้วเราคิดว่า2ท่านเนี่ยเราอยู่ใน ICU ก็เยอะอาจารย์หมูของจริงมันเป็นยังไงของจริงคืออย่างงี้อยากจะ extend ไปนิดนึงคือเพื่อความเข้าใจไอ้คำศัพท์ palliative care intensive care นี่เป็นสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นเองเมื่อก่อนไม่มีหรอกเพราะว่าหมอได้ดูแลคนไข้เมื่อก่อนก็เป็นติดตระกูลนะตระกูลที่ดูกับหมอธัญเดชก็ดูกันตั้งแต่ปู่เนี่ยทั้งหลานนะความใกล้ชิดระหว่างหมอคนไข้สมัยก่อนมีเยอะ specialization มันยังไม่เยอะปัจจุบัน specialization มันเกิดขึ้นเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้เราเข้าโรงพยาบาลทีนึงเนี่ยมันเหมือนเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะเข้าไปสายพันหนึ่งนะรอแมทเทียลมาล้างทำความสะอาดตัดเป็นชิ้นส่วนนะโปรดักต์เพราะเราก็ผ่านสายพันหลายอันเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาหนึ่งที่ทุกคนเจอเลยเข้าไปถึงก็จะเจอสเปเชียลิสต์เฉพาะทางดูหูก็ดูหูอย่างเดียวนะปวดส้นตีนนั่นก็ไปหาหมอส้นตีนอีกคนนะใช่แล้วสรุปว่ามีใครดูเราทั้งคน as a person ไหมตอนนี้จะเห็นว่าทุกคนไปโรงพยาบาลนี่เหมือนลูกบอลโดนเตะไปก็เตะมาไม่มีใครรับผิดชอบเราสักคนแล้ว expectation เราเป็นยังไงทุกคนที่ expectation สูงมากเวลาไปหาหมอจะเจอคำถามบ่อยมากเลยคนข้างทางจะหายกี่เปอร์เซ็นต์จะเกิดโรคเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ผมว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ใช่ขาวกับดำมันมีเกรย์โซนไอ้ biology เนี่ยมันไม่ใช่ rocket science ไม่ใช่จุดจรวดใช้น้ำมันแค่นี้ต้องไปได้กี่กิโลมันไม่มีสูตรตายตัวมันมีไกด์ไลน์มันมีแนวคิดแต่มันไม่มีทางที่หวังผลแบบ 100% ได้อันนี้ก็เป็นปัญหา2 อย่างที่ผมคิดว่าเผชิญอยู่เรื่อยคือคน expect definite answer ซึ่งมักจะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนคงจะต้องคิดไปพอมันมี sub specialization เยอะขึ้นเนี่ยในสุดก็เลยไม่มีใครที่รับผิดชอบจริงๆเนาะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาซึ่งเราเข้าอยู่ยุคของผู้สูงอายุงั้นจะเป็นคำถามที่2เลยแล้วช่วงเวลาที่เป็นระยะประคับประคองเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือชัดเจนนะครับ6เดือนถึง1ปีหลังจากได้คำวินิจฉัยแล้วเนี่ยถามว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะเข้าช่วงนี้ได้ยังไงเขาก็มีอยู่ว่านี่คืออาการทั่วไปที่เห็นว่ากำลังป่วยในระยะสุดท้ายแล้วก็คือคนไข้เริ่มซึมตลอดซึมตลอดเลยในคนไข้ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะรีบมาพามาโรงพยาบาลละสับสนและกลางวันกลางคืนกระสับกระส่ายประสาทร้อนเริ่มเพ้อแล้วก็มีอาการปวด อาหารเนี่ยเริ่มจะทานไม่ได้บางคนก็ท้องอืดบางคนถึงกับถ่ายไม่ได้แต่มันก็มีเหมือนกันที่ถ่ายเหลวก็มีนะครับงั้นจึงอยู่ในภาระของ palliative care งั้น palliative care ตรงนี้เนี่ยความสำคัญก็คือทั้งตัวคนไข้และครอบครัวเรามาดูอีกอันนึงครับว่าการยื้อชีวิตกับการปฏิเสธการรักษาจะมีอยู่2คำเหมือนในยุคนี้ที่ถามว่าเอ๊ะเราจะอยู่เราจะเลือกทางไหนเราจะไปทางไหนงั้นต้องการคนตัดสินใจก็มีเหตุผลตรงนี้นะครับว่าทำไมถึงอยากยื้อชีวิตบางคนเนี่ยข้อมูลไม่เพียงพอที่เขาจะวางแผนนะบางคนก็บอกว่าญาติไม่ให้บอกผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายงั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคือเนี่ยเขาหมดหนทางรักษาแล้วญาติไม่มีก็ไม่มีคนตัดสินใจหรือบางคนตรงกันข้ามคือญาติเยอะจนตัดสินใจไม่ได้แล้วบางคนตัณหาตามมาก็คือมรดกเยอะอีกพอมีมรดกเยอะมันก็ตามมาอีกว่าใครจะตัดสินใจกลัวบาปกลัวเรื่องกตัญญูนะครับสำคัญอีกอันนึงก็คือ
ที่บ้านไม่พร้อมจะดูแลกลับบ้านไม่ได้ยังไงก็ไม่เอากลับคำถามในยุคปัจจุบันตอนนี้คือว่าทุกคนปัญหาเยอะมากแล้วลูกหลานต้องทำมาหากินอีกประเด็นเนื้อคือมีสิทธิ์การรักษาก็รักษาไปเรื่อยๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราเว้นไว้ตรงนี้นะครับการยื้อชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคนป่วยทรมานหรือเปล่าเรารู้แต่ว่าฉันจะให้ยื้อไปงั้นเราก็เลยให้ดูภาพนั้นนะครับว่าทุกทรมานคืออะไรให้ดูอีกภาพหนึ่งนี่คือห้อง ICU เดี่ยวส่วนมากจะเป็นห้องติดเชื้อหรือว่าห้องที่ต้องการมอนิเตอร์เรื่องหัวใจนี่คือห้อง ICU รวมดูสภาพอันนี้ดูของจริงนะครับแล้วเราจะให้ดูคำว่าทุกทรมานมันเป็นอย่างไรลองดูนะญาติเราก็เคยอยู่ ICU คุณพ่อเราก็เสียที่ ICU คุณแม่ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครนี่เป็นความทุกข์นะตื่นขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วมองไปได้ไม่รู้ว่าใครบ้างเจ็บมากก็พูดไม่ได้เพราะมีท่ออยู่ในปากดิ้นมากก็จับมัดอีกโหนี่เศร้าไหมเนี่ยนี่คือสภาพจริงใน ICU เสียงรูดม่านนี่คือเสียงนรก6โมงเช้านอกจากเสียงนาฬิกาถ้าเผื่อมีนะฮะจะเสียงรูดม่านนี่คือสวยแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนเจาะเลือดจะโดนฉีดยาหรือดูดเสมหะมันจะวนอยู่ตรงนี้งั้นคนไข้เนี่ยไม่ได้มีความสุขหรอกตรงนั้นเนี่ยมันถ้าเขายังรู้ตัวอยู่นะครับเสียงปี๊บๆตลอดเวลานอนไม่หลับสำคัญอีกอันนึงคือนอนโป้ทั้งวันเลยบางทีพยาบาลก็ไม่ทันได้ปิดครับคืออย่างที่อาจารย์กิตาพลพูดมาเราถูกใส่ท่อพูดก็พูดไม่ได้นะดูเสมหะทีนี่มันทรมานมากมาท่อแยงไม่หลอดลมญาติไม่รู้หรอกว่าคนไข้ทรมานมากเพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยถ้าเผื่อญาติไม่เข้าใจเผื่อสู้เต็มที่พูดเต็มที่ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างสบายยังไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตเลยแต่ถ้าทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ช่วยรอดให้รอดชีวิตมีโอกาสรอดชีวิตก็โอเคแต่ต้องเข้าใจทุกฝ่ายทั้งคนไข้แล้วก็ญาติด้วยนะอย่างคนไข้ที่โทรมาหาผมเมื่อกี้ก็คือเขาเจอสภาพอย่างนี้มาสองทีแล้วบางตายนอนในICUเป็นเดือนรอดมาได้นาทีสุดท้ายที่โทรมาถามผมนี่ก็คือจะรักษาต่อไหมเขาจะให้คีโมต่อเนี่ยเขาตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วต้องการคำแนะนำต้องขอการตัดสินใจใช่การ disclose ภาพให้เขาเห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นเป็นสเต็ปถ้าเขารักษาต่อเนี่ยเขาจะเจอคือความจริงที่จะต้องเขาต้องรับรู้ซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่คนไข้คนเดียวนะญาติเขาอีกเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องตามมาคือเรื่องมรดกถ้าเผื่อว่าญาติไม่รู้ทั้งหมดเพราะอันนี้ผมคิดว่าในแง่ individual ตัวเราเองต้องเตรียมเราก่อนเพราะเรายังไม่ตัดสินใจไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้เนาะเงินคำถามนี้เดี๋ยวหมูจะต้องตอบต่อไอ้นอนโรงพยาบาลกับนอนบ้านเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่รักษาอะไรแล้วอ่ะไม่รักษาตามอาการคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วเงินก็แค่พยุงเอาไว้คำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ของครอบครัวถ้าอยู่โรงพยาบาลนี่ไม่มีเลยนะเพราะจะญาติจะเยี่ยมได้ตามเวลาเท่านั้นแล้วเวลาเยี่ยมมาเนี่ยพอเข้าไปถึงปั๊บเขาหลับไม่ได้คุยกันอีกหรือเขามีท่ออยู่ในปากก็ไม่ได้คุยกันอีกเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะในห้องนี้เนี่ยมีใครเคยติดโควิดแล้วเคยต้องอยู่โรงพยาบาลบ้างนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีโอกาสคุยกันได้มีความรักความห่วงใยความกังวลผู้ป่วยอยากให้ทำอะไรมีความกังวลอะไรเนี่ยเขาสามารถจะเคลียร์แล้วก็ลดความกังวลของเขาไปได้ในห้องนี้ขออนุญาตถามนะฮะมีใครเคยติดโควิดบ้างผมก็ติดแล้วนะใครคนไหนติดโควิดยกมือครับถ้าติดแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลยกมือต่อฮะมีไหมฮะติดต้องเข้าโรงพยาบาลช็อตเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็หมดเงินไปเยอะแล้วก็รู้เลยว่าอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้รักษายังไม่ครบมันพะวงไปหมดทุกเรื่องเลยนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาชดไม่อยากให้ชดชดนี่ไม่อยากให้เหนื่อยมาก เดี๋ยวมีเรื่องจะต้องพูดอีกเยอะนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยคือให้เห็นว่าถ้าอยู่ในสภาพของโรงพยาบาลก็จะเป็นเหมือนที่ภาพที่เราเห็นสารอาหารที่ได้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเอาญาติมาโรงพยาบาลอย่างที่จันหมูว่าเนี่ยเอ้ยอยู่โรงพยาบาลนะครับมีสวิตสวัสดิการใช้ไปแต่เราพบนะคนไข้ที่โรงพยาบาลผมเองจะได้กลับบ้านอยู่แล้วอ้าวสำลักอาหารแอสเปเรตจากไอ้ที่เขาฟีดเขาเวลาจะกลับเขาจะต้องสอนคนญาติให้ฟีดให้ถูกต้องดันสำลักเข้าปอดนะอยู่โรงพยาบาลต่อไม่ได้กลับหรือบางทีให้ทางน้ำเกลือให้ทางสายเส้นเลือดเนี่ยเกิดการติดเชื้ออีกเพราะการติดเชื้อเกิดอะไรขึ้นครับให้แอนตี้ไบโอติกต่อให้เยอะให้หลายขนาดไตพังก็อีกเข้าไปอีกหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะได้กลับก็กลายเป็นไม่ได้กลับนี่คือความต่อเนื่อง
พราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับมีความสำคัญที่จะต้องทำให้หมูช่วยพูดต่อว่านอนบ้านกับนอนโรงแรมนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงย้อนไปดูสไลด์เมื่อกี้นิดเดียวว่าอาหารทั้งหลอดเลือดเนี่ยนะถุงหนึ่งต้นทุน 3,000 บาทนะใช่โรงพยาบาลโรงแรมอาจจะคิดคุณ 7,000 ถูกต้องครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะต้นทุนต่ำครับ 4,000 เดือนหนึ่งเนี่ยก็หลายแสนนะเฉพาะน้ำยานะยังไม่รวมอย่างอื่นยังไม่รวมติดช่องติดเชื้อถามว่าถ้ามันเป็นการใช้ชั่วคราวเพื่อให้เรารอดพ้นจากภาวะวิกฤตแล้วกลับมาปกติได้มันคุ้มไหมมันก็อาจจะคุ้มแต่ถ้าให้ลองเทอมเป็นไลฟ์ลองโอ้โหนี่คนละเรื่องเลยนะแล้วถามว่ารัฐสวัสดิการที่ไหนจะซัพพอร์ตได้ถูกต้องใช่ไหมแล้วคือรัฐสวัสดิการก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมีส่วนเกินญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมก็ต้องเสียเวลาทำงานค่าแท็กซี่ค่าอาหารก็ต้องจ่ายเองครับแล้วบางทียังพอติดเชื้อขึ้นมาทีเนี่ยโอ้ค่ายาแอนติบิโอติกแพงตั้งตัวเบิกไม่ได้ยาค่าเชื้อตัวแรกตัวที่ second line third line fourth line แพงมากแล้วถึงจะเบิกได้ทุกตัวนี่มีผลมันคือสารเคมีทั้งหมดมีผลกับไตครับจนกระทั่งมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่ลูกเป็นข้าราชการครูตัวเล็กๆครับมาขอร้องหมอค่ะหยุดการรักษาได้ไหมเพราะว่าหนูไม่มันเบิกไม่ได้อะส่วนเกินเนี่ยเงินเดือนมันเอาไม่อยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราต้องเผชิญแล้วก็ต้องคิดไว้ก่อนนะรัฐไม่มีทางซัพพอร์ตได้ตลอดนะตอนนี้อยู่บ้านก็อยู่โรงพยาบาลดีไหมก็อยู่โรงพยาบาลผมเอาตัวอย่างแล้วกันว่าคนไข้นอนใกล้ตายอยู่ที่ ICU ตรงนี้เป็นฉากจบสุดท้ายเนี่ยถามว่าตัวคุณเองอยากจะจบที่ ICU หรือจบที่หมอนที่นอนอยู่ทุกวันใครอยากจะจบที่โรงพยาบาลนอน ICU ยกมือหน่อยหนึ่งมันก็จะมีบางคนก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะใครอยากจบที่บ้านจบที่บ้านเนี่ยคอนซิเควนซ์ที่เราจะต้องมีก็คือหนึ่งเราอุ่นใจใช่ไหมแต่ลืมตอนหายใจไม่ออกหายใจเหมือนกับปลาที่ก็เอาขึ้นมาทุบหัวเลยนะตัวคุณเองทนได้กันหมูพูดประเด็นนี้ดีมากหายใจไม่ออกเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูว่าโรงพยาบาลที่เขาเปิดใหม่ตอนนี้เปิดเยอะมากเลยนะฮะโรงพยาบาลประคับประคองเดี๋ยวจะบอกว่าโรงพยาบาลประคับประคองเขาทำอะไรครับแล้วฉากจบอย่างนี้อยู่ที่บ้านถามว่าตัวคุณเองทนได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าจะอยู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนนะแต่ประเด็นสำคัญกันนั้นญาติที่บ้านทนไหวไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญนะเพราะว่าหลายบ้านเลยเนี่ยพอมีใครก็ตามที่เสียชีวิตที่บ้านเนี่ยมันหดหู่ไปหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมไทยคือพยายามจะพุชออกไปข้างนอกเพราะอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ผมต้องเอดูเคททั้งคนไข้และญาติเสมอว่าถ้าคุณเตรียมพร้อมเนี่ยญาติต้องเตรียมพร้อมที่จะแฮนเดิลซิตูเอชันอันนี้ซึ่งยากนะไม่มีคำตอบเป็นเสร็จ 100% นะสำหรับตัวคนไข้เนี่ยบ่อยครั้งโดยเฉพาะคนจีนแก่ๆเนี่ยจะบอกว่ากลับไปนอนหมอนใบเดิมเตียงเดิมเห็นรูปอกงอยู่ที่ฝาผนังคำตอบหมูดีมากเลยมันไม่มี definite คำตอบตรงนี้แต่มันต้องอยู่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวฉากสุดท้ายนี่เป็นฉากจบอันนึงซึ่งถ้าเราเข้าใจก่อนเราก็จะเตรียมตัวได้ดีใช่ก็เลยมาถึงคำถามที่4คำถามที่4ถามว่าเออมีโรงพยาบาลที่ไหนเขารับดูบ้างปัจจุบันตอนนี้เกิดขึ้นเยอะในโรงพยาบาลของรัฐนะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หลายแห่งเกิดขึ้นแล้วศิริราชจุฬารามาเกิดขึ้นแล้วนะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวยังไงก็ติดต่อตรงนี้อันนี้เขาจะมีกระบวนการในการดูแล palliative care เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิด family medicine หลักสูตร family medicine เนี่ยเราเป็นคนเปิดให้กับที่พระมงกุฎเองนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเรียกว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวและหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นคนดูแล holisticงั้นเขาจะเริ่มเอาหมอวิสัยครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในตรงนี้ทุกโรงพยาบาลของรัฐนะครับเอกชนก็มีเอกชนตอนนี้เป็นเรียกโรงพยาบาลคูณโรงพยาบาลคูณนี่เป็นเครือข่ายของหมออำนาจนะครับคราวนี้เขาโรงพยาบาลนี้ก็ค่อนข้างจะหรูหราหน่อยให้ดูความหรูหราของเขาหน่อยนะครับอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองอะนะครับนี่คือห้องที่ดูแลแบบ palliative care เหมือนกับเอายกครอบครัวไปอยู่ที่นี่เหมือนกับถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นคอนโดเล็กๆเนี่ยจะมีที่ญาติเข้าไปอยู่ด้วยมีห้องครัวนะครับมีโต๊ะอาหารทานได้อุปกรณ์ในนี้มีหมดตั้งแต่โทรทัศน์Wi-Fi ฟรีนี่เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับวันละ 8,000 บาทต่อวันอันนี้ยังไม่รวมค่ายานะ
มีหมอมีพยาบาลดูแลแต่ถ้าเผื่อว่ามียาหรือมีน้ำเกลือหรือมีเลือดอย่างที่อาจารย์หมูว่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเฉลี่ยว่าวันละ 10,000 คนที่ไป palliative care เนี่ยเราเตรียมไว้แล้วว่า2อาทิตย์เดือนหนึ่งคือเอาไปแบบเพื่อจะปล่อยจริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีการรักษาแบบ เต็มที่แต่เอามาเพื่อให้เขาทำตัวให้สบายลดอาการปวดมียาแก้ปวดมีอะไรให้ถ้าวันละ 10,000 10วันก็แสนหนึ่งเงินนี้ก็ให้ดูนะครับว่าปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลยแต่สุดท้ายมันจะมีอยู่คำถามหนึ่งว่าเวลาเราเข้ามาที่นี่เนี่ยเหมือนกับการเป็นเศษการรักษาแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจารย์หมูมีความเห็นยังไงว่าตอนนี้ก็มันจะมีหลายครอบครัวซึ่งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีการต่อต้านแต่นี่มันเป็นทางเลือกของเอกชนนะครับจันหมูอันแรกเลยนะศักดิ์ศรีนี่มันมากับเงินไอ้ที่เอามาโชว์เนี่ยมันบอจี้ทำไม่ได้นะฮะข้าราชการลด 15% เนี่ยผมถามข้าราชการคนไหนมีเงินคนนั้นพอไม่พอแล้วข้อของมันเดียวก็ไม่พอแล้วอันนี้ก็สำหรับเศรษฐีพูดง่ายๆมันไม่ใช่คนที่well to do จะทำไม่ well to do จริงๆจะทำได้นะคนฐานะปานกลางไม่มีทางคือหมูพูดประเด็นนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราย้อนกลับมานะทำไมเงินเอามาไม่ใช้ตอนนี้ให้เราดูต่อยอดชีวิตเราให้ดีที่สุดดีกว่าจะเตรียมเงินเพื่อไปใส่ยงนั้นครับคราวนี้คำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะบอกได้ดีที่สุดว่ามันสมศักดิ์ศรีกับชีวิตตัวเองไหมก็คือตัวเองเนาะไม่มีใครจะตัดสินแทนได้สมมติเราไปอยู่ที่ห้องเนอร์เซอรี่หรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมที่แคร์มินิมัมเลยไม่ได้มีอะไรหรูหราขนาดนี้เนี่ยรับได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยไม่เฉพาะตัวเองเดือดร้อนลูกหลานข้างหลังเดือดร้อนเมื่อเช้าหมูพูดถึงเคสหนึ่งเราก็มีตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งนะครับอยู่โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าญาติให้สู้เต็มที่แต่สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตใน2เดือนหมดไป30 ล้านเพราะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเฉพาะสำหรับตัวเองศักดิ์ศรีนี่มันไม่ได้ศักดิ์ศรีเฉพาะตัวนะมันไปถึงลูกหลานด้วยนะเพราะบางคนก็คือหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวมีตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งซึ่งสูงอายุแล้วเป็นมะเร็งรังไข่แล้วก็สู้เต็มที่เลยนะลูกก็ไม่มีการศึกษาเลย มีหลานเพิ่งเกิดมาไม่มีพ่อแต่ว่าพอให้คำแนะนำเนี่ยเขารับไม่ได้ว่าโอ้ยแม่จะไปตายที่บ้านสบายๆยังนะอยากจนไม่ได้สู้เต็มที่ค่ะในที่สุดก็คนไข้ก็เสียชีวิตพร้อมทั้งบ้านซึ่งไม่มีให้หลานกับลูกอยู่นะลูกกับหลานนี่ก็เลยตกระกำลำบากในครั้งนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่แม้กระทั่งเราในแนะนำแล้วเนี่ยก็ยากเพราะว่ามันก็มีคนตายที่คนที่กำลังจะตายที่เห็นแก่ตัวมากโดยไม่ได้คำนึงถึงลูกหลานเพราะฉะนั้นอันนี้ดีที่สุดก็คือถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนได้คุยกันในครอบครัวจะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องวัฒนธรรมทางตะวันออกของเราเนี่ยความกตัญญูต้องมาที่หนึ่งนะหมดตัวเท่าไหร่เท่ากันขอให้พ่อแม่รอดนะซึ่งมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กนะสำหรับสังคมปัจจุบันคำถามนี้มันเลยมีมาถึงตรงนี้ครับว่าการวางแผนการเขียนพินัยกรรมชีวิตอันนี้เป็นกฎหมายแล้วนะปี2550ออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถจะบังคับใช้ได้โดยเฉพาะปัญหาของพวกหมอเนี่ยเราจะเจอเยอะเอามาให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉบับไหนไอ้ฉบับไหนมันอัปเดตที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าเขียนเมื่อไหร่แล้วปัญหามรดกมันตามมาเยอะอันนี้ครับคือเรื่องกฎหมายมาตรา42บุคคลมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยืดการตายงั้นในกฎหมายตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้นะครับก็จะเขียนเอาไว้ว่าท่านเขียนไว้เลยว่าท่านจะไม่เอาอะไรไม่ให้เจาะคอไม่ให้ฟอกไตหรือไม่ให้อะไรนี่เขาจะเขียนไว้เสร็จคำถามตัวนี้ถามว่าแล้วใครมีสิทธิ์เขียนตรงนี้อายุ18ขึ้นไปมีสิทธิ์เขียนทุกคนเขียนในภาวะที่ยังมีสติสัมปชัญญะนะครับและถ้ามีพยานด้วยก็จะดีงั้นเราก็จะให้ดูตัวอย่างอีกอันนึงตัวอย่างมีตัวอย่างของอาจารย์อำนาจซึ่งท่านก็เขียนเองเลยเขียนของตัวท่านเองเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนี้และถ้าพระเจ้าเกิดเหตุที่จะต้องจำเป็นในการยื้อชีวิตข้าพเจ้าขอไม่ทำด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้และถ้ามีปัญหาที่ข้าพเจ้า
ตัดสินใจเองไม่ได้ไม่อยู่ในภาวะที่จะพูดได้ให้พูดติดต่อใครท่านก็ลงวงเล็บชื่อภรรยาไว้ให้ติดต่อคนคนนี้คนเดียวนะอย่างเนี้ยมันจะกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาสับสนว่าผมไม่ให้ผมเป็นลูกผมเป็นนี่มันในโรงพยาบาลเราเคยเจอนะครับลูก3คนเซ็นไม่ปฏิเสธการรักษาไม่รับการรักษาแล้วไม่ให้เจาะคอไม่ได้สิ้นมีลูกคนที่4โผล่มาจากอเมริกาบอกว่าสู้สุดสู้ต่อกตัญญูเฉียบพลันเพราะมันมีเรื่องมรดกมาเกี่ยวข้องกตัญญูเฉียบพลันเกิดปัญหาขึ้นมาครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจดหมายที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายนี้แต่เขาไม่ได้เรียงลำดับนะอันเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นว่าเอาลูกทุกคนมาเขียนแล้วเนี่ยแล้วฟังลูกคนไหนในทางโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราจะบอกว่าลูกคนที่เป็นผู้อุปการะหรือคนที่จ่ายเงินมาตลอดเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ตัดสินใจแต่ไม่ใช่ลูกที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วอยู่มาบอกว่าไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นต้องสู้แต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงโรงพยาบาลเอกชนของเราเนี่ยเราก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับเซ็นทุกคนเลยจบเรื่องไปแต่ในทางกฎหมายจริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะครับเงินตรงนี้อันนี้ก็ให้ท่านเห็นภาพนะครับว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้อยู่อาจารย์หมูลองพูดเรื่องสิทธิในการปฏิเสธการรักษาหน่อยเรื่องการปฏิเสธการรักษาอย่างในตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรานะมีสิทธิ์ในนั้นเต็มที่แต่ว่าไม่ได้จำเป็นนะบางคนบอกเฮ้ยเกิดมันอุบัติเหตุครั้งนี้มันกู้ชีวิตได้อะเช่นเส้นเลือดหัวใจตีไปมันก็ไปขยายทางจะให้หยุดไปเลยมันก็ไม่เหมาะสมเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยมันโอเวอร์รูได้ไม่ใช่โอเวอร์รูไม่ได้ขึ้นอยู่กับซิตูเอชันด้วยนะเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใช่ไหมไม่ทำสักอย่างเลยใช่นะบางทีมันก็เรื่องจริยธรรมอีกใช่แล้วเราเป็นคนที่รู้ข้อมูลทั้งหมดแต่คำว่ารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันต้องประเมินให้รอบด้านด้วยครับเพราะในอดีตและปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่หมอก็ต้องมีนิติกรคอยดูโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้จะมีนิติกรดูแลเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดแล้วถ้าเราจะรีเวิร์สความต้องการของคนไข้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลพอที่ด็อกคิวเมนต์ได้เนาะไม่งั้นในอเมริกามีมาแล้วที่ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ฟ้องหมอจะเขียนแล้วไม่ให้ปั๊มฉันเพราะว่าในทางกฎหมายก็ถือว่าแพทย์เนี่ยจะทำการรักษาอะไรเนี่ยแพทย์พึงประเมินไว้แล้วว่าผลการรักษาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงกลับมาที่แพทย์เนี่ยเป็นคนหลักเลยว่าเมื่อมีการรักษาเมื่อมีเขียนหรืออะไรก็ตามขึ้นไปเนี่ยย่อมหวังผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเหตุที่จะมีการฟ้องร้องกันได้บ่อยๆครับงั้นเราจึงต้องความสัมพันธ์กับญาติหรืออะไรต้องคุยกันยิ่งเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยชัดเจนเลยเพราะหมอผ่าตัดนี่มันจิ๊กซอว์จริงๆไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งแน่ๆว่าลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคาดเอาไว้หรือว่าโรงพยาบาลที่ส่งมาบอกว่าเป็นแบบนี้ลงไปมันไม่ใช่คนละเรื่องกันก็มีตอนนี้เราก็เลยเน้นมากกับลูกศิษย์นะว่าคอมมิวนิเคชันกับญาตินี่มันคนไข้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับว่าการฟ้องร้องส่วนใหญ่ 80% นี่เป็นเพราะปัญหาเรื่องคอมมิวนิเคชันเนี่ยคือถ้าเราคอมมิวนิเคชันดีกับทั้งญาติและคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ฟ้องนะถึงแม้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยก็ให้แจ้งให้ทราบทันทีถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยคนไข้ไม่ให้ฟ้องงั้นการปฏิเสธการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์ถ้าผู้ป่วยยังรู้ตัวอยู่แล้วก็ญาติโดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้ที่อุปการะนะครับครับก็ไม่อยากให้ละเลยเรื่องนิติกรรมเรื่องมรดกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการวางแผนชีวิตกันนะเออดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเหมือนเราไม่เตรียมไว้ก่อนตอนเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยในครอบครัวนะก็อย่างของผมเนี่ยผมก็มีทุกบัญชีทุกกรมธรรม์เนี่ยให้ภรรยาผมรู้แล้วตรงไหนบ้างจะไปหายังไงควรจะแบ่งให้ลูกเท่าไหร่ดีมากเลยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกี่บัญชีเพราะเราไม่เคยคุมเลยจริงๆตั้งแต่แต่งงานเนี่ยเราไม่เคยเงินของเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บัญชีภรรยาหมดเลยเราไม่เคยมีการ์ดของเราเองเลยนะการ์ดเราที่เป็นการ์ดแบบบัตรเสริมอย่างนี้เป็นครอบครัวแฮปปี้มากโอเคหมู ในเรื่องนี้นะครับต่อจากช่วงแรกเนี่ยหมูพูดเอาไว้ถึงเรื่องของเราได้พูดถึงเรื่อง
เก็บทรมานจริงไหมและเพื่อนหลายคนก็ได้พูดถึงเรื่องอันนี้ขึ้นมาผมจะจบด้วยตรงนี้เป็นการเกริ่นนำไว้ก่อนนะครับในทางธรรมะของเราเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาสันสกฤตเท่าไหร่นะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยสุขติปาติกังขาก็คือจิตที่ไม่เศร้าหมองเท่านั้นจึงจะไปเกิดในสุขติได้อันนี้มีความสำคัญที่ท่านพระพุทธเจ้าได้พูดตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าภาวะณปัตณบัตณณจุดที่เขาจะจากไปถ้าจิตเขามีกังวลเนี่ยมันไม่เกิดสุขะสุขสุขติภาวะขอไปนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับเพราะฉะนั้นความหวังดีในการยืดชีวิตของผู้ป่วยตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างความทรมานเกิดขึ้นและทำให้เขาจากไปในขณะที่จิตไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบโอกาสที่จะไปสู่เขาเรียกอะไรนะครับพบภูมิที่ดีเนี่ยมันก็จะย่อมจะเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งตรงนั้นนะครับแต่ว่าในความเชื่อก็คือว่ามันยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งยกตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างจากการที่เราได้ดูแลทั้งคนไข้แต่เราไม่สามารถเอาคนไข้มาได้คราวนี้ก็เป็นเพื่อนที่เราขออนุญาตเพื่อนแล้วว่าจะขอเอามายกตัวอย่างนี่ก็เป็นโลโก้ที่ในรุ่นเขาทำเดี๋ยวจะบอกที่มาของโลโก้อันนี้นะครับเราจะขอยกตัวอย่างของเพื่อนสองคนเพื่อนสองคนคนหนึ่งก็คือจิวอีกคนหนึ่งก็คืออันจิวเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายส่วนอันนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายอันนี้ขออนุญาตเพื่อนว่าจะพูดในมุมมองที่ทำให้เกิดเป็นกรณีศึกษานะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะเพราะทั้งหมดนี้ก็คือในรุ่นของเราก็มีประธานรุ่นตอนนี้ก็คือโชตนะครับพูดถึงเรื่องการดูแลเพื่อนแบบมันมากกว่าคำว่าประคับประคองแล้วมันทำให้เพื่อนไปได้ไกลกว่านั้นเงินโชตเนี่ยมีอะไรก็จะระดมความคิดแล้วก็จะบอกมาว่าเพื่อนมีปัญหาเพราะบางทีเราเข้าไปในห้องเนี่ยมันวันหนึ่งออกมาทั้งร้อยมันตามไม่ทันเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนคุยกันเยอะมากเงินบางทีก็จะเป็นรายส่วนตัวโทรมาว่าตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรปั๊บเราก็ระดมความคิดกันเสร็จแล้วบางครั้งก็มีการระดมทุนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เป็นต้นกำเนิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประธานรุ่นกับกรรมการรุ่นมีบทบาทสำคัญมากๆตอนนี้ผมจะขอยกตัวอย่างของเพื่อนสองคนนะครับจิวนี่คือต่อสู้กันนี้มา10ปีแล้วนะจิวเนี่ยอยู่กับโรคของการฟอกไตมา10ปีแล้วยังไปมาโรงพยาบาลได้ทุกวันนี้ก็ยังเดินเข้าออกด้วยตัวเองอยู่เราจิววันแรกเนี่ยคือปี1 2556อันนี้คือพอเจอปั๊บตอนแรกก็คือเราพอจากพระมงกุฎเนี่ยเราก็ไปเป็นรองผู้อำนวยการที่สถาบันโรคไตแล้วเราก็เจอจิวครั้งแรกที่เจอนี่ก็ตกใจว่าเอ๊ะใช่เพื่อนเราหรือเปล่าแต่บอกโอ้จิวเหรอเนี่ยก็เลยมาเริ่มก็มีการส่งข่าวกันในกลุ่มในรุ่น2560เราดีใจมากเลยครับเพราะเพื่อน2ผัดเนี่ยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่แบบมันกระชากความสุขขึ้นมาเลยเห็นได้จากสีหน้าของจิวที่ยิ้มเพื่อนไปเยี่ยมกันแล้วก็แม่เด็กเล็กก็มาตอนรอบหลังนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เพื่อนทุกคนคิดว่าอยู่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตทำไมไม่ปลูกถ่ายไตใหม่ให้จิวล่ะงั้นเราก็เลยเอาจิวเนี่ยเข้ากระบวนการที่จะต้องปลูกถ่ายไตซึ่งมีการตรวจประเมินเยอะมากเลยนะครับในส่วนหนึ่งตรงนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าจิวจะเข้าไปกระบวนการปลูกถ่ายไตเนี่ยจิวจะต้องแข็งแรงสภาพบ้านหลังจากปลูกถ่ายไตแล้วจะต้องมีการปรับปรุงก็ได้ช็อตนี่แหละครับแล้วก็เพื่อนเราก็ซื้อไอ้ราวเดินในบ้านเพราะตอนนั้นฝนตกออกไปนอกบ้านก็ไม่ได้ทางเดินนอกบ้านของจิวก็ไปดูเพื่อนๆก็ส่งรูปมาแล้วก็ไปดูกันเราก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นเอาราวเดินให้เพื่อนเพื่อนจะได้ออกกำลังในบ้านได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปข้างนอกหลับเกาะแล้วก็เดินก็มั่นคงไม่ล้มเพื่อทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเพื่อนๆก็เลยเอาไปให้ที่บ้านแล้วชดเนี่ยไปติดแอร์ให้ด้วยนะครับเพราะหน้าร้อนเนี่ยเพื่อนต้องจิบน้ำเยอะพอจิบน้ำเยอะน้ำก็เกินพอน้ำเกินภาวะไตก็ทรุดลงไปอีกเพื่อนๆก็เริ่มไปคุยกันนะครับมีการคุยสังสรรค์อะไรกันก็ทำให้เกิดความเฮฮาขึ้นมาแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คนคิดพอถึงเวลาที่จะได้ไตจิวปฏิเสธไม่เอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่เอานะครับ
แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจิวได้รับวัคซีนครบ5เข็มและจิวเป็นคนที่ไม่ติดโควิดเลยตะกี้ให้ยกมือรู้สึกว่าในห้องยกกันหมดเลยแต่จิวนี่ยังไม่เคยติดโควิดเลยนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยจิวก็ยังเดินมาเดินกลับตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะให้เห็นว่าทำไมถึงตัดสินใจไม่รับไตทั้งที่ได้อยู่แล้วด้วยและจิวก็ยังมีโอกาสมาสังสรรค์กับเพื่อนได้นี่คือ10ปีครับวงรอบ10ปีที่เพื่อนอยู่กับเราเพราะฉะนั้นการที่มีที่ปรึกษามีการดูแลกันมีการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันล้ำค่าจริงๆมาให้ดูตรงนี้ครับเพื่อนจะได้ตายอยู่แล้วนะเพราะผมขึ้นลิสต์เนี่ยก็ไม่ได้แบบแซงคิวใครนะแต่บังเอิญเป็นความโชคดีเพราะกรุ๊ปเลือดครับมันอยู่ที่กรุ๊ปเลือดกับคนที่เข้าบริจาคมาจากกาชาดก็บอกว่าจิวเตรียมตัวได้แล้วก่อนที่จะขึ้นไปเข้าลิสต์ผ่าตัดเนี่ยต้องมีการตรวจทุกระบบเลยนะตรวจมะเร็งทุกระบบเพราะว่าเขาจะให้กับคนที่แข็งแรงถ้าคนที่เป็นมะเร็งเขาก็ไม่ให้ไตให้ไปก็ใช้ไม่ได้เอาไปให้คนอื่นดีกว่าเงินสองเดือนนี้จิวผ่านการตรวจทุกระบบเลยลำไส้หัวใจจนกระทั่งพบว่าเส้นเลือดตีบสองเส้นก็ส่งไปทำที่พระมงกุฎไม่เสียตังค์อีกเงินจิวได้คือบังเอิญจริงๆอ่ะได้หัวใจกลับมาที่แข็งแรงขึ้นนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันทำให้พวกเราต้องมานั่งเรียกประชุมด่วนก็คือลูกสาวครับจิวมีลูกสาวอยู่2คนคนที่อยู่กับจิวที่ดูแลเนี่ยตัดสินใจว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะให้พ่อรับไตวันนั้นเราก็รับโทรศัพท์มาปั๊บก็ตกใจว่าต้องแคนเซิลเหรอเนี่ยโอ้โหได้ไตเข้ากว่าจะได้ก็ยากโอกาสได้มันจ่ออยู่แน่อาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยลูกสาวบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆ พ่อที่จะออกตังค์ให้แต่ว่าต่อจากนั้นน่ะหนูดูแลไม่ไหวนะเพราะว่าค่ายาเนี่ยเดือนละ 20,000 เบิกได้ก็จริงแต่มันก็มีส่วนเกินบางส่วนและไหนจะเป็นค่าดูแลเพราะหลังจากเปลี่ยนไตไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนชีวิตเลยนะต้องทานอาหารที่ต้องสเตอร์ไรหมดทหารจะต้องควบคุมแล้วก็ต้องเป็นโภชนาเหมือนกับถูกกำหนดโดยโภชนากรเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยลูกเขาบอกเขาไม่เดือดร้อนเพราะส่วนเกินกรมบัญชีกลางเนื่องจากจิวใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางของลูกสาวอีกคนนึงงั้นส่วนเกินมันไม่มากทุกคนต้องเอามาคิดแล้วมันเป็นสาระที่ต้องเอามาคิดนี่ก็กรรมการรุ่นก็อุตส่าห์มานั่งคิดกันวันนั้นแล้วพร้อมกับลูกสาวของจิวที่เป็นคนที่มาให้ข้อมูลกับเราภาพนี้เราไม่เคยเห็นมาเลยนะครับ10ปีจิวไม่เคยได้กอดลูกเลยสรุปว่าไม่เอาไตแต่ได้ลูกกลับมาและได้ใจลูกด้วยลูกคนนี้กอดแบบเราทุกคนในห้องในวันนั้นซึ้งมากจนแบบโตสิจะร้องไห้เลยโตน้ำตาซึมเลยนี่คือภาพที่พ่อลูกได้กอดกันนั่นคือสิ่งที่เราดูแลแบบองค์รวมทั้งหมดหลังจากประมวลข้อมูลช่วยกันคิด เคสที่2ก็คืออันครับอันนี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นมาก่อนแล้วโรงพยาบาลนั้นบอกว่าลำไส้อุดตันก็มาปรึกษาเราเราก็บอกอ๋อถ้าลำไส้อุดตันเนี่ยเดี๋ยวเราหาหมอให้ก็ได้อาจารย์เอาชัยมือหนึ่งของรามามาผ่าตัดให้แต่พอเปิดลงไปแล้วมันไม่ใช่ครับเปิดลงไปแล้วเป็นมะเร็งที่กระจายเต็มหน้าท้องแล้วขึ้นไปที่ตับแล้วคือเปิดแล้วต้องปิดเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นอาจจะทำให้กระจายลงไปอีกเพราะฉะนั้นต้องปิดพอต้องปิดปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือเกิดภาวะต้องไปทำเคมีพอทำเคมีเสร็จที่รามาจิวจะท้องเสียทุกครั้งแล้วเคมีนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวจบต้องทำทั้งหมดแล้วแต่อาจจะถึง12ครั้งนะครับขึ้นมาร่างกายรับได้ขนาดไหนแล้วมันร่างกายถึงปีกที่ร่างกายไม่รีสปอนส์หรือเปล่างั้นทุกครั้งที่จิวที่อันไปเนี่ย
ท้องเสียก็จะขอมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นแล้วก็กลับไปงั้นเราก็จะมีโอกาสดูแลหันได้พูดคุยกันตลอดเวลาที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับprognosis ของแอนคือ6เดือนนะครับแต่แอนอยู่มาได้2ปีเสร็จแล้วเราก็เริ่มพูดเรื่องผลิตแคร์ซึ่งครั้งแรกที่เราพูดเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วแอนมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ response อะไรเพราะฉะนั้นในความเป็นของเราเนี่ยเราไม่ได้ push อะไรให้คนไข้ดูจังหวะว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือเปล่าแล้วเขารับขนาดไหนถ้าเขาพร้อมที่จะฟังเราก็ให้พูดเหมือนหมูเนี่ยที่ตะกี้หมอพูดหมูพูดเนี่ยว่าคนไข้โทรมาเนี่ยเขาต้องประวิงทุกอย่างประมวลทุกอย่างว่าอะไรจะเป็นข้อมูลที่ให้เขาแล้วเขาจะรับได้ขนาดไหนเขาก็ขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยนะครับอันอยู่ในกรณีที่ดีกว่าเพราะอันมีมรดกเยอะแล้วก็อันสามารถจะจ้างคนดูแลได้เราก็บอกอันจ้างไปเลย2คนคนเดียวไม่พอแล้วล่ะภาวะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอันเล่นไม่หนักไม่หลับแล้วเราก็บอกว่าทางเลือกเพื่อนก็บอกว่าเอากัญชาไหมเราบอกมันได้นะกัญชาเนี่ยจุดมุ่งหมายที่จะให้กัญชาก็มีอยู่3ข้อด้วยกัน1ทานแล้วอารมณ์ดีคือนอนหลับ2ทานอาหารได้3เขาก็ไม่หงุดหงิดถ้านอนพักผ่อนได้อารมณ์ดีทานข้าวได้ก็ใช้ได้แต่ใช้ในปริมาณที่เป็นการรักษาครับอ่านก็จากไปได้อย่างสงบแล้วเขาไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเพราะเขาทำมาตลอดพูดคุยกันมาแล้วก็ทำมาตลอดตรงนี้นะครับงั้นอันนี้ก็คือเพื่อนสองคนที่เรายกตัวอย่างให้ดูว่านี่คือขบวนการที่เราดูงั้นก็จะมาเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะครับสองภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องที่จบด้วยกันไม่มีความกังวลมีคำแนะนำก็มีทางเลือกมีการตัดสินใจที่ถูกต้องความสัมพันธ์ในครอบครัวถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เราเองต้องไม่ทำลายเขาต้องรวบรวมข้อมูลและข้อมูลนั้นต้องถูกต้องด้วยแล้วก็มีการปรึกษากันไม่ใช่ว่าคนเดียวตัดสินใจไปเลยให้เพื่อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญข้อนี้สำคัญมากครับอย่าทำให้คนที่อยู่รู้สึกผิดรู้สึกว่าโอ้โหกูขออนุญาตรู้สึกว่าทำให้ รู้สึกว่าทำให้เป็นคนที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือเป็นบาปเป็นไม่กตัญญูงั้นต้องทำให้เขารู้สึกถูกต้องคนที่อยู่ต้องอยู่ไม่ใช่เสร็จแล้วบอกเนี่ยมาช้าไปโอ้โหประโยคนี้ทำร้ายจิตใจมากเลยงั้นนี่คือความเป็นหมอของเราถึงแม้ว่าจะรู้อะไรก็ตามแต่ต้องพยายามปรับคำพูดที่ไม่ให้คนที่อยู่รู้สึกผิดนะครับงั้นตรงนี้ก็เลยจะเข้าไปคำถามที่8จะเอาไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้หรือจะเข้าคำถามที่8เลยมีใครจะให้ความเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับหมูช่วยความเห็นนิดนึงก็ได้หมูดู2เรื่องนี้ละในกรณีของอันแล้วกันก็ได้ไปคุยกับอันก็จะเห็นว่าข้อเท็จจริงรายละเอียดแต่ละคนมันยังไม่เหมือนกันนะเพราะอันนี้ผมเข้าไปเพราะว่าอยากจะฟังเขา listen บางทีไม่มีคนฟังเขาจริงๆว่าประเด็นเขาคืออะไรความเข้าใจเขาคืออะไรแล้วไปนี่เราก็ฟังความเข้าใจเขาว่าเขายังมุ่ง 100% อยู่เขาต้องหายเราก็ค่อยๆ disclose เขาว่าเออมันอาจจะไม่ใช่เป้าที่ถูกเนาะก็จะเลือกยาทางเทอร์ปียาราคาอะไรสักตังค์เนี่ยก็ให้เขาเห็นว่าบางครั้งเป็น experimental มันจะไม่มีข้อพิสูจน์แล้วก็ถึงแม้จะมีคุณหมอทางรามาที่ดูอย่างดีผมยืนยันว่าที่คีโมรามาได้ดีมากแต่หมอเขาอยู่ในทางการมันไม่มีเวลาเจาะลึกลงไปถึงแต่ละประเด็นว่ายาจะให้กี่ข้างวางผลได้ขนาดไหนทั้งหลายเพราะยังรู้สึกว่าเบลอไม่รู้ว่าเอ็นมันอยู่ตรงไหนเป้าไม่จะคิดว่าเขาจะแต่ผมก็ไปคลาริฟายให้เขารู้ว่าเออมันไม่ใช่เป้าที่ริชได้อะนะเพราะตรงนี้ก็เห็นว่าการตัดสินใจก็จะชัดขึ้นแล้วผมก็ได้บอกเขาว่ามันต้องเตรียมตัวว่าเราจะเอ็นเคาน์เตอร์กับปัญหาอะไรเราจะจบลงยังไงให้สวยถ้าเราเตรียมไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วตอนจบก็จบได้อย่างสวยด้วยใช่จบสวยมากครับหมูพูดมาเนี่ยตรงประเด็นเลยเพราะว่าเขามีความคิดอยู่ตลอดเวลานี่มันเลย6เดือนมาแล้วเฮ้ยเขาต้องอยู่ได้นานกว่านี้อีกงั้นเขาไม่พร้อมรับที่จะฟังเราก็เลยต้องค่อยๆรอจังหวะที่โชคดีนะได้หมูมาช่วยอีกคนนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับพอเกิดการยอมรับปั๊บทุกอย่างเนี่ยมันก็
คลายความกังวลของเขาที่เขาจะต้องจัดการเพื่อนคนนี้เนี่ยกว่าจะบอกให้ใช้พยาบาลสองคนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเขาคิดสาระต่างหมดเลยแต่เราบอกว่าถ้าเขาจะแลกกับความสุขหลายอย่างมันต้องเป็นการลงทุนและลงทุนตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เขาอยู่ได้ต่อเนื่องก็คือเอาฝันของเขาเนี่ยมาขยายพอเขาบอกเออถ้าเขาจะได้อยู่ต่อเนื่องมันต้องทำงั้นเขาก็ต้องทำก็เลยมาขยับเป็นพยาบาลสองคนพยาบาลสองคนก็ช่วยได้เยอะมากแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันครับผมนี่ก็รีเฟล็กไปอันคือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เห็นว่าอันนี้รู้สึกจะแยกกับภรรยาใช่ครับแล้วก็มีลูกชายคนเดียวซึ่งก็ต้องทำงานตลอดเนาะลูกชายคนนี้ก็จบอเมริกามาเพราะงั้นความเชื่อก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าถ้าเผื่อครอบครัวเนี่ยการเรารักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีคือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับสองเรื่องราวนี้น่าจะเป็นคนที่ส่งสายตรงมาเสมอว่าให้กิจช่วยไปดูนะกิจมีปัญหานี้งั้นก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่ตรงหลังหลายเรื่องมากเลยแม้กระทั่งไปตกแต่งบ้านไปทำอะไรที่หลายอย่างมีอะไรที่จะพูดถึงเพื่อนสองคนนี้นิดนึงหรือว่าในรุ่นความคนจุดประกายคือจิวเนี่ยเป็นเพื่อนที่พวกเราไม่ค่อยได้เจอเขาเลยหรือว่าไม่รู้หายหัวไปไหนอะไรเงี้ยพี่บอลวันนี้ยินเรื่องของเขาเนี่ยก็รู้สึกแบบแปลกใจก็เลยพยายามหาจนเจอว่าอยู่ที่ไหนก็พาเพื่อนๆไปพูดคุยกับมันจิวแรกๆไปเจอเขาค่อนข้างปิดนะเขาไม่อยากให้รู้ว่าเขาอยู่ในภาวะที่คือเหมือนกับครอบครัวเขาก็แบบเหมือนกับครอบครัวก็แตกแยกแล้วก็เหมือนกับอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาเฟลอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็พอรู้ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็ช่วยเหลือทางด้านจิตใจก่อนช่วยเหลือด้านจิตใจก่อนคือมาไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เพื่อนๆก็แวะเวียนไปเลยจนตอนแล้วก็มาช่วยเหลือทางด้านการเงินคือการเปลี่ยนใจเนี่ยเป็นกรมบัญชีกลางก็จริงเบิกได้ก็จริงแต่จะมีส่วนต่างเพิ่มอีกประมาณ 500,000เพราะทำที่โรงพยาบาลเอกชนนี่ก็เป็นเพื่อนก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือคราวนี้ในรุ่นเราก็อ้อมฝรั่งเศสมีแล้วก็มีทั้งเพื่อนที่มีตังเพื่อนที่ไม่ค่อยมีตังโดยเฉลี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีตังเยอะเท่าไหร่แต่เราก็รวบรวมเงินขึ้นมาเป็นเงินสวัสดิการรุ่นแล้วก็เราก็ได้พวกห้องปิดของสองพันก็ช่วยเป็นทั้งเขาด้วยแล้วก็มีกองทุนเป็นกองทุนหนึ่งขึ้นมาตลอดก็ช่วยเพื่อนเลยพร้อมเวลาที่ใครอะไรต่างๆนะส่วนเรื่องของอันก็ทำงานด้วยกันก็แต่อันก็ปัญหาแต่จุดจะไม่เหมือนกันเราก็เรียกว่าเป็นเลสซิ่งมากว่าเรามีเพื่อนที่เป็นหมอก็แม้กระทั่งหมอก็ยังมีช่วยดูแลแล้วก็มีหมอกีแล้วก็มีหมอสุรพจน์ก็ใช้คำปรึกษาซึ่งผมบอกว่าเราแดกนอสมาว่าอยู่ได้แค่6เดือนแต่จริงอันก็อยู่ไม่ได้ถึง2ปีกว่าก็อันนี้ก็เลยเรียกเขาสตรองเฟสมาแล้วก็มาแข่งขอบคุณมากเชิร์ตเดี๋ยวเราจะไปคำถามที่8แล้วนะคำถามที่8อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันนึงนะครับเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยพอเรามาฟังถึงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีบทสรุปอะไรให้กับรุ่น2ผัดได้บ้างงั้นเราก็จะเชิญประธานรุ่นทั้งสองคนอีกรอบหนึ่งอันนี้ขอมนตรีคอนนะครับครับก็โชคดีนะครับรู้สึกโชคดีที่วันนี้ได้มาฟังแล้วก็ได้ความรู้ข้อคิดและผมเชื่อว่าวิดีโอชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนอย่างมากเลยในการที่จะเตรียมตัวที่จะไปอย่างมีพีซอฟต์ไมล์แล้วก็เตรียมพร้อมได้อย่างดีนะครับก็ประทับใจนะครับในกลุ่มเพื่อนๆห้องฝรั่งเศสที่ดูแลเพื่อนๆอย่างดีแล้ววัตถุประสงค์ของผมของพวกเราเนี่ยคิดว่าในการก่อตั้งตั้งแต่ท่านประธานคนแรกก็คือสุรพลกิจพลนะก็แล้วก็ที่เตียงรุ่นแรกๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะดูแล
สมัยก่อนเราดูแลครูดูแลโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่ครับมีคณะแพทย์ที่เขาโทรมาปรึกษาบ่อยๆที่โรงเรียนได้ทำเป็นทำเนียบว่ามีหมอสาขาอะไรบ้างอยู่โรงพยาบาลอะไรครับซึ่งปัจจุบันนี้ในอนาคตเราก็คงพยายามดูแลเพื่อนๆเยอะขึ้นเพราะเพื่อนๆก็เริ่มเข้าสู่วัยที่ต้องการการดูแลนะครับแล้วก็รู้สึกโชคดีนะครับที่อยู่ในรุ่นนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แมนที่ช่วยดูแลทุกอย่างในขณะนี้ครับสำหรับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ต้องพูดถึงเป็นพิเศษก็คือพี่ขี้คือคุณวิราชเนี่ยที่ช่วยถ้าจะบอกว่าเขาเป็นคนปิดท้องเนี่ยพระแล้วก็เป็นคนที่คอยชักใหญ่ใช่ผมก็รู้สึกว่าเดินไม่ค่อยปกติว่าถูกชักตลอดนะครับเพราะเรื่องดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็มาจากเราปรบมือให้กับพี่ขี้นะขอบคุณมนตรีขอบคุณแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือรุ่น2แพทเมื่อเราพูดถึงรุ่น2แพทเนี่ยมันรวมหมดทั้งอังกฤษทั้งเฟรนช์เอาชอตอีกท่านหนึ่งในฐานะประธานรุ่นห้องฝรั่งเศสชอตนิดหนึ่งเอาแล้วใช่ไหมไม่พูดแนวทางแต่แนวทางของเรามีอยู่แล้วงั้นถ้ายังไม่พูดให้ดูอันนี้นิดหนึ่งอันนี้เนี่ยให้เขาดูก่อนเพราะว่ามันเป็นที่มาคือเราไปเปิดดูในห้องแล้วก็มีชดหรือใครไม่รู้ถามว่าเฮ้ยห้องเราน่าจะมีโลโก้นะแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยเราก็เลยมาคิดว่าโลโก้อันหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราเติบโตมาแล้วเราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือสัญลักษณ์อันนี้ทุกห้องที่เราขึ้นห้องประชุมทุกครั้งเราจะเจอนี้นอกจากจะเจอนี้แล้วเนี่ยมีความขวัญอันหนึ่งที่มาอยู่ในสมองเราตลอดเวลาทุกคนจำได้ไม่ต้องท่องเลยเพียงแต่ขึ้นต้นว่าจงตื่นเถิดทุกคนจะต่อได้จนจบเลยเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมงั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะรุ่งถึงจริยธรรมในปัจจุบันเราก็นึกถึงโลโก้อันนี้ปั๊บแล้วอัสสัมคือขาวแดงเราก็เลยทำเส้นสีแดงมาทำไมเส้นสีแดงไม่เท่ากันเพราะมีความหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆนั่นคือรุ่นของเราครับพอเราก็ส่งโลโก้นี้เข้าไปว่าเอาไหมก็มีเพื่อนบอกว่าเอาคราวนี้ก็เขียนโลโก้แล้วเนี่ยมันต้องมีคำขวัญอยู่เพื่อนก็ส่งคำขวัญมาเยอะเลยแล้วก็บอกเฮ้ยพอดีเราก็เรียนสื่อสารมาด้วยคำขวัญเนี่ยมันจะต้องสั้นกระชับได้ใจความแล้วคนเห็นแล้วรู้เราก็เลยคิดคำนี้ขึ้นมา more than a friend แล้วก็ส่งคำนี้ไปก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งนั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยก็คือราเมศก็เขียนคำนี้กลับมาว่าใช้คำนี้เถอะ beyond friendshipนั่นคือนี่คือคำที่เรามากกว่า palliative care ในวันนี้มากกว่า palliative care ที่เราพูดกันเรื่องประคับประคองในวันนี้ที่เราได้วันนี้ก็คือ beyond friendship ครับชดต่อได้มันมีอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับเรามีแนวคิดหนึ่งเมื่อประมาณเท่ากับปีที่แล้วเราพิจารณากันว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมันมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เราอาจจะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าใครทำอะไรกันบ้างเราก็เลยเสนอไอเดียว่าให้แต่ละคนเนี่ยเขียนเรื่องของตัวเองเขียนเพื่อยังมีชีวิตอยู่เขียนเรื่องของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงในวัยปัจจุบันอันนี้เขาต่างก็เขียนขึ้นมาเขียนขึ้นมาเราก็รวบรวมเป็นเล่มขึ้นมาไอหนังสือเนี่ยเรารวบรวมมาเพื่ออะไรตอนนี้มีวางอยู่หลังห้องเล่มหนึ่งอันนี้ก็จะมีวางอยู่หน้าห้องอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูเล่มอันนั้นจะเป็นของประธานพังที่เสียไปนะครับแล้วก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งสุภวัฒน์ไอ้แหละนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมาด้วยตัวเขาเองแล้วเราก็ได้ใช้โอกาสในงานศพของเขาเองทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสให้ตัวเขาเนี่ยพูดถึงตัวเขาเองไม่ต้องให้คนอื่นพูดให้เขาพูดเองเขาพูดเขาเองก็เขียนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ได้เอาเรื่องเหล่านี้รวบรวมขึ้นมาเป็นเล่มแล้วเราก็จะทำโลโก้เหล่านี้ขึ้นมาเป็นเล่มหนาขึ้นมาหนึ่งเล่มครับตอนนี้โครงการที่เราทำก็จะประมาณครับขอบคุณชดขอบคุณครับชดนี่ก็เป็นคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจริงราเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมารามีอะไรในใจทำไมถึงคิดคำนี้ขึ้นมาก็คิดว่าเราเรียนมานานเนี่ยทั้งต้องเสกทั้งเสกนะ
ยืดยืดหน่อยแล้วพูดก็ยังติดต่อช่วยเหลือกันอยู่ดังนั้นมันก็คือนอกเหนือจากความเพื่อนลึกลงไปคำนี้ลึกซึ้งเพราะว่าเนี่ยในที่เนี้ยเรียนกันมาตั้งแต่6ขวบจนกระทั่งวันนี้เท่าไหร่10ขวบแล้วคำถามสุดท้ายซึ่งท่านขี้สั่งเอาไว้ก็คือว่าจะถามอะไรไหมก็คือขอให้ทั้ง3ท่านเนี้ยแสดงวางแผนสิจะถามใครก่อนขออนุญาตนิดเดียวครับเล็กคือเมื่อกี้พอดีหมอหมูกำลังพูดผมอยากจะให้คุณหมอหมูพูดให้จบครับขออนุญาตนิดเดียวครับชอบมากเวลาเราจบเราจบคนเดียวนะมีคำอโลนนะวิวก็โกอโลนด้วยมันถ้าเรายังเข้าไม่ถึงจิตของเราเองเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าห่วงอันนี้ทางพุทธเนี่ยผมเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดว่าโอ้เราจะไปพบหน้านะมันจะต้องดีกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่านี่ผิดเป็นวิธีการสอนที่ผิดจริงๆเราต้องการอยู่กับปัจจุบันสติที่อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางทุกอย่างได้เนี่ยก็จะเป็นจิตสุดท้ายที่มีความสุขโดยตัวมันเองอ่ะโอ้นี่ถูกต้องเลยอันนี้โดยทั่วไปส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ผมเองก็บอกตรงอายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง46เนี่ยผมไม่เคยสนใจเจ้าชายสิทธัตถะเลยขอโทษบอกมึงเขียนมากูฟังดูมันก็สมเหตุผลมันทำได้หรือเปล่ากว่าที่เราจะไปปฏิบัตินี่คือนักวิทยาศาสตร์คิดแบบนี้หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะในที่สุดสิ่งที่น่าห่วงสำหรับคนในยุคปัจจุบันก็คือทิ้งเรื่องศาสนาวิจิตรญาณไปหมดไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามหรือพุทธเนี่ยถ้าเผื่อเราเข้าถึงตรงนั้นได้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราทุกคนต้องแสวงหาตั้งแต่เรายังมีสติขอบคุณถูกต้องเลยความสมบูรณ์ทางร่างกายอยู่นะอย่าไปรอนาทีสุดท้ายนะครับแต่ไปสวดบทไหนก็ช่วยเราไม่ได้นะถูกต้องเลยงั้นก็คือการเตรียมครับตบมือให้อาจารย์หมูด้วยเดี๋ยวท่านจะเล่นเป็นเจ้าอาวาสอันนี้เพื่อประหยัดเวลานะครับพอเดี๋ยวไปที่คำถามสุดท้ายแล้วจะให้ทั้ง3ท่านเขาขอมาว่าช่วยแสดงว่าท่านวางแผนกับตัวเองว่ายังไงขอสั้นๆ3นาทีคนละ3นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เปิดฟลอร์ให้คนอื่นได้สักถามหรือว่าแสดงเอาเชิญเอาท่านแรกเลยท่านแรกแม้ผมสามนาทีละไม่ฉุนไม่มีค่าขอเติมฉุนท่านท่านสั้นๆเลยอันที่ผมเป็นจริงอยู่ในสมองก็คือว่าโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าสรุปแล้วคือขอให้ทุกท่านที่มาเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลายเรื่องในความคิดของนั้นที่ฟังไปแล้วพยายามทำความเข้าใจอันที่หนึ่งก็คือความเข้าใจเรื่องการรักษาโรคความคาดหวังว่าจะหายไหมแล้วก็สิ่งที่หมอเขียนไว้ในนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเจ็บป่วยแล้วจะไปรักษายังไงมันไม่ใช่มันดียอมเป็นตรงนี้มันที่เหลือเรื่องจิตใจใช่ไหมทั้งช่วงที่มีจนไปถึงเมื่อกี้ที่หมอผมลงก็คือจิตใจสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นจริงๆนะฮะว่าพวกเราเนี่ยไปวางแผนเมื่อกี้ผมพูดตอนเข้าวิดีโอตอนต้นว่าวันนี้เพื่อนๆหลายคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมแต่ผมก็คิดในใจว่าสักวันมันจะมีคนแต่งเพลงฝากและกิจชาติแต่งว่าแต่งเพลง Happy Day Day เราดูหนังจำนวนมากเราก็อยาก Happy Ending นั่นเองแต่ตอนนี้เราเป็นผู้แสดงรู้ไหมว่าทุกคนเป็นผู้แสดงหนังของตัวเองคิดฉาก Happy Ending ของตัวเองไว้ยังจิตใจสุดท้ายของตัวเองไว้เนี่ยจะอยู่ในพระเจ้าศาสนาไหนเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไปสู่นิพพานและไปสู่สุคติแล้วเมื่อกี้ก็เขียนว่าชาตะในวันชาตะเนี่ยจริงๆก็เขียนว่ามรณะนะแต่ฉลายหมอกี่ชาตะผู้พูดแต่ท่านผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยผมบอกชาตะการจะไปชาตะในชวันอ๋อไปเกิดใหม่ในชวันเมื่อ5เมษายน2566นี่ลึกซึ้งนะผมจะยกมือทักขอกี่แล้วเฮ้ยไอ้5เมษายนในวันบานมรณะด้วยใช่ขอไม่เออแต่ท่านเขียนชาตะแต่ท่านเตี้ยงเขาแก้ให้แล้วว่าดร.อันได้ไปเกิดใหม่เมื่อ5เมษายน2566ไปเกิดใหม่อยู่มันอยู่ในสวรรค์อยู่ในอ้อมอกพระเจ้าคิดบวกอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากก็ผมเองก็คืออย่างนี้ชนตัวถามว่าวางแผนเรื่องนี้ยังไงผมบอกตรงๆเลยนะฮะผมวางแผนเรื่องนี้คิดอยู่ในสมองมาหลายเรื่องแต่ตอนนี้กฎหมายมันเริ่มออกมา
เป็นจริงเป็นจังหลายทีเรื่องม.12ก็ดีนะ living view ก็ดีวิวจริงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากของแต่ละท่านครับผมคงจะต้องทำแน่นแต่การจะทำ living view ไม่หมูเพราะปัญหามันอยู่ที่ญาติคนใกล้ชิดลูกๆ2 3คนเนี่ยนะลูกเมียเนี่ยต้องเข้าใจด้วยเพราะคีย์เวิร์ดวันนี้ที่ยากคือ family planning วางแผนยังไงคุณวางแผนได้แต่วางแผนไม่ได้บอกกันไม่ได้คุยกันคุณวางแผนจะเปลี่ยนไตแต่ลูกสาวเขาก็มีอนาคตแผนทุกคนมีอนาคตแผนเพราะแผนอันนี้พลังเตียบแคร์ก็เลยไม่ได้อยู่ที่หมอไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแต่ลูกเป็นคนใกล้ชิดในวาระสุดท้ายปัญหาก็คือว่าถ้าคนไม่วางแผนไว้เนี่ยนะครับอันนี้คีย์สำคัญเลยนะครับกลับไปวันนี้ต้องเริ่มวางแผนล่วงหน้าผมก็ต้องกลับไปวางแผนล่วงหน้าอีกหลายเรื่องเพิ่มเติมจากที่คิดว่ามีแผนไว้แล้วแผนล่วงหน้าเลยก็คือว่าเมื่อเวนเรากำลังพูดถึงเจ็บและตายนะเกิดเราจบไปแล้วนะชาตะแก่เราก็แก่ไปแล้วหรือยังไม่แก่ก็แล้วแต่แต่ละคนนะแต่เจ็บหรือตายเนี่ยไม่ใช่อีฟนะสิ่งหัวข้อที่พูดในวันนี้ไม่ใช่อีฟนะครับหลายคนบอกว่ายังไม่สนใจมันเป็นเรื่องของเวนมันเป็นเรื่องของเมื่อไหร่เท่านั้นที่จะเจอปัญหาคือว่าถ้าคุณไม่วางแผนล่วงหน้าไอ้เวนมันมาถึงเนี่ยมันมี sooner or later ถ้ามัน later คุณก็มีเวลาที่ยังไม่วางแผนวันนี้ได้แต่ถ้ามันปุ๊บปั๊บอุบัติเหตุไปเหมือนอย่างเพื่อนจ๋ออย่างเงี้ยทัชชัยอย่างเงี้ยแต่จ๋อก็เป็นคนที่วางแผนไว้เยอะตอนนี้ก็ปวดหัวกับภรรยาจ๋อในหลายเรื่องที่ต้องแก้กันไปตามก็นี่คือขอให้กลับไปวางแผนนะถ้าสิ่งที่พวกท่านกลับไปวางแผนล่วงหน้าเนี่ยนะคือคำถามของหมอกิจเนี่ยนะถามว่าวางแผนยังไงก็คือวางแผนเรื่อง living view ไปอ่านดูตรงนี้นะครับว่าอย่างน้อยถ้าวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายประธานถามว่าอะไรคือวาระสุดท้ายหมอกิจก็บอกตัวอย่างโรคนะโรคมะเร็งโรคไตวายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือ terminal illness ซึ่งมันเว้นนะถ้าไปถึงอาจจะบางคนอาจจะไม่เจอ terminal illness เช่นเจออุบัติเหตุปุ๊บปั๊บอันนี้ในส่วนตัวผมว่ามันยิ่งกว่า terminal illness นะอุบัติเหตุเพราะมันปุ๊บหนึ่งบางทีขาดที่ไปเลย terminal illness หมอจะบอกคุณอยู่ได้6เดือนโอ้ยังมานั่งคิดทันนะใช่ไหมที่หมอหมูยกตัวอย่างมาว่าให้บอกดิอย่ามาบอกกูตอนที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอยากจะเที่ยวรอบโลกก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วนะผมก็เลยบอกว่าอย่าปกปิดกันต้องพูดความจริงกันและเรื่องที่หมอชดพูดถึงหัวหน้าจิ๋วเนี่ยผมก็ชอบมาผมก็เป็นคนนึงอย่างนั้นนะคือเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยจะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความอายความกลัวเราก็มีหน้ามีตาเงินไม่มีแต่หน้าตามีใช่ไหมก็ยอมอดตายไอ้วุฒิพงษ์ใช่ไหมที่อะไรเนี่ยใช่ไหมขณะประชิดจะช่วยนะจะช่วยคือหลายคนมันมีพวกนี้ผมก็เลยมองว่าฉันประชวนตัวผมเองวางแผนเรื่องนี้ยังไงก็คือวางแผนล่วงหน้าเตรียมพร้อมว่าเมื่อไหร่มันมาถึงแล้วเนี่ยจะต้องคุยกับแฟมิลี่หัวใจไม่ได้อยู่ที่เงินหัวใจอยู่ที่ความทุกข์ทรมานบอกมึงมี 3,000 ล้านก็ไม่เกี่ยวแต่อยากจะเอาท่อยัดเข้าไปแม้ในภาพพวกนี้อ้าวจบเวลาแล้วครับผมนึกว่าเพิ่งหมดไป2นาทีเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาจบแล้วกูพูดมากเจ็บคอนะครับโอเคก็ติดยอมโทษเฮ้ยมึงต้องรู้ชันดานกูอย่างนี้อยู่เป็นประชาตินึงแล้วยิ่งอยู่กับเพื่อนฝูงนะไปเรื่อยๆนะเขาไล่ก็ไม่เลิกโอเคฮะเขาไล่แล้วขอบคุณมากคือได้คำคมเยอะโอเคได้คุณครับก็มอตโต้ของเรียนนะจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้ฟังคำกูคำพระเจ้าพระอย่างจะอุดมสมบัติปัจจุบันสวรรค์ดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ละนะเราฟังอยู่ในเรียนเองพวกเราทุกคนแล้วเนาะก็ที่ว่าครอบครัวช่วยเราซัพพอร์ตตอนนี้เป็นยุคที่เราจะต้องแสวงหาจิตวิญญาณเราให้เจอก่อนที่เราจะถึงเวลานั้นเนาะก็อย่าทิ้งเวลาไปทุกนาทีมีความหมายนะมีมรณานุสติตลอดเวลาครับทุกคนตาเข้ามาดูข้ามพระเจ้าเฝ้าขยันเฝ้าขยันเฝ้าขยันปฏิบัติคำพูดต้องปฏิบัติวิปัสสนาตลอดต่อไปก็ต้องขยันแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีนะครับโดยเพราะถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเราก็ควรจะเปิดเผยกันครอบครัวทุกคนจะทำพิธีกรรมให้ทุกคนรู้นะเพราะเรื่องทางโลกนี่มันเรื่องสำคัญนะแบ่งสมบัติไม่ลงตัวนี่ก็บ้านแตกใช่แบ่งให้ดีให้พอเหมาะสมไม่มีใครบอกได้ว่าทำยังไงให้เหมาะท่านต้องหาจุดที่พอเหมาะท่านแล้วก็เราต้องการจบทั้งสุดผมเป็นหมอเองนั่นให้อาหารเนี่ยผมบอกลูกเลยว่าเราหยอกทอดนะใส่ให้ไม่เอาเลยเมื่อเราที่เป็นโลกเธอเป็นเรื่องอะไรเขาบอกว่าชัดเจน
โลกนั้นนิกรรมทั้งหลายเตรียมไว้แล้วแล้วก็ทางความเจ็บปวดเป็นตัวตอนจบขอบคุณหมูอันนี้คือจบจบให้สวยวางแผนในการจบให้สวยโอ้ทั้งสองท่านนี่ลงท้ายด้วยคำคมๆทั้งนั้นเลยของเรานะของเราขอเอาสั้นๆเลยนะครับเราวันหนึ่งเราได้เจอคนไข้ที่เป็นพระเราก็ขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็สนทนาธรรมท่านก็ถามว่าหมอรู้ไหมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเปรียบเหมือนหลอดได้เราไม่รู้หรอกว่าไอ้หลอดอ้วนๆนั้นน่ะกับหลอดผอมๆนั้นน่ะเส้นได้ไหนมันยาวกว่ากันมันก็เหมือนการใช้ชีวิตงั้นหลอดได้เนี่ยมันอยู่ที่แกนครับหลอดที่เราคิดว่าโอ้โหคนนี้น่าจะภูมิฐานดีทุกอย่างแต่แกนมันใหญ่มากอะได้มันเหลือนิดเดียวแต่อันนี้เนี่ยแกนบนม้วนกระดาษนิดเดียวโอ้โหหลอดได้ยาวมากงั้นเราบอกไม่ได้จริงๆแต่อย่างนึงก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้ชีวิตอันนี้ก็เลยให้ดูอันนี้นะครับว่าที่ผมพูดเมื่อเช้านะครับว่าคนไทยตอนนี้เนี่ย12ล้านคนนะที่อายุเกิน60แต่เราได้อยู่ในกลุ่มนี้ครับเนี่ย3อันเนี้ยรวมกันแล้วได้12ล้านอายุ69เนี่ยมีอยู่7ล้านอายุเกิน70ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่3ล้านและอายุเกิน80มีอยู่1ล้านกว่าแต่มีอีกอันนึงที่ให้ดูตรงนี้นะครับผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายทั้งหมดเลยทุกอันเลยผู้หญิงอายุยืนกว่าหมดเลยเอ๊ะบางทีต้องสะท้อนกลับไปนะว่าเธอดูแลยังไงนะแต่ส่วนนี้คือปัจจัยความเป็นอยู่ที่เราเติบโตขึ้นมาที่ตะกี้บอกว่าเราใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนนะครับนั่นผมก็เลยมาดูตรงนี้ครับอันนี้ไม่อยากเปรียบเทียบของเราแต่ผมให้ดูว่าทุกคนเนี่ยในวัยสูงอายุต่างประเทศก็เป็นหมดดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านรกขนาดไหนแล้วเราอายุมากขึ้นกระดูกก็อ่อนเดินชนนิดเดียวล้มถ้าล้มเมื่อไหร่เนี่ยติดเตียงทันทีงั้นคนไหนบ้านยังรกอย่างนี้อยู่เนี่ยเอาทิ้งได้แล้วนะแล้วดูเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดเลยดูสิครับห้องของเราเนี่ยเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ห้องของเรามันล้มไปหมดเลยดูสินั่งดีๆก็ไม่ได้เนี่ยหลังพิงไว้เนี่ยล้มแล้วงั้นนี่คือไม่อยากจะให้ดูว่าคนไทยเป็นยังไงแต่เห็นว่าต่างชาติก็เป็นเหมือนกันลบไปหมดนะครับงั้นผมก็เลยกลับมาดูนี่ครับนี่ก็เป็นการ์ตูนล้อเลียนเหมือนกันคิดว่าลูกเขาจะเอาเหรอสิ่งที่เราเก็บไปเนี่ย son one day all of this will be yours ถามว่าเขาต้องการเหรอมันมีค่าสำหรับยุคของเราบางอันก็ไม่แล้วสิ่งที่เราเก็บไว้คิดว่ามันมีค่ามหาศาลเนี่ยมันไม่มีค่ากับคนรุ่นต่อไปเลยงั้นไม่ใช่ว่าเป็นมรดกนะแต่มรดกที่ให้คือความคิดและการปฏิบัติก็เลยมานี้ครับ unnecessary ทิ้งไปให้หมดเลยสิ่งที่เราพวกนั้นน่ะ unnecessary แล้วในบ้านคือ organize บ้านให้ดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างสุดท้ายก็มาเหมือนทั้งสองท่านนี้นะครับอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติก็กลับมาตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นเทอมซึ่งอันนี้เขาก็รีวิวนะรีวิวมาเมื่อเมย์เพิ่งวันที่10เนี่ยนี่เขารีวิวมานะครับรีวิวนี้มาเรื่องของสวีเดนเดดคลีนนิ่งแล้วก็เข้ามาตอบคำว่าดีคลาตเตอริงซึ่งมันมีอยู่4อันที่เขาพูดในประเด็นนี้ก็คือ1 start with the nation สิ่งที่เรามีอะไรที่ไม่ใช้เนี่ยแล้วมันยังดีอยู่บริจาคไปเลยคนอื่นเขาได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็ได้เอาของออกจากบ้านเราด้วย2ต่อไปนี้อย่าเป็นนักซื้อไปเที่ยวไหนไปที่ไหนก็ตามอย่าซื้ออย่าสะสมพอสะสมเสร็จแล้วก็ต้องให้คนอื่นเข้าไปเงินเอาเท่าที่เราจะใช้เท่านั้นพอ declutter ก็คือทำบ้านให้มันเป็นระเบียบจัดให้มันเป็นระเบียบซะนะครับแล้วสุดท้ายนี่ผมว่าสำคัญนะข้อ4ข้อ4เขาทิ้งไว้ข้อ4แต่บางคนอ่านแล้วอาจจะลืม discuss with the loved ones เขามีทำมา S อยู่ข้างหลังของที่เราจะทิ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีค่ากับเราแต่มันมีค่ากับแฟนเรามีค่าคนที่เรารักอาจจะมีค่ากับลูกเราโยนทิ้งไปซะแล้วเนี่ยมันเกิดที่หมูพูดเนี่ยความหมาดความหมองใจหรือความสัมพันธ์จุดเล็กๆที่เราได้ทำลายไปเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทิ้งมาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมปรึกษาคนข้างๆนิดหนึ่งถ้าเขาอยากเก็บก็เก็บไปเราอย่าคิดว่าเป็นเจ้าชีวิตทุกคนในบ้านแล้วอย่าตัวเองเป็นมาตรฐาน อย่าชวนทะเลาะถูกต้องก็เลยกลับมาตรงนี้ครับเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยสารสี่ตัวนี่จะทำให้เรามีอายุยืนมากขึ้นแล้วสารสี่ตัวนี่เป็นการวิจัยที่พิสูจน์มาแล้วสารสี่ตัวนี้ก็คือโดปามีนออกซิโทซินเรโซโทนินแล้วก็เอนโดฟินตัวแรกทำหน้าที่อะไรครับโดปามีนเนี่ย
คือการที่เราได้รับอะไรแม้กระทั่งคำชมอย่างวันนี้เนี่ยเสียงตกมือให้เนี่ยโอ้โดปามีนออกแล้วงั้นการได้รับการได้ยิ้มประจำวันเนี่ยสารโดปามีนออกมาสารตัวที่ทำให้เราแข็งแรงสารตัวที่ทำให้เรามีความสุขตัวต่อไปครับออกซิโทซินออกซิโทซินคือเรียกว่าสารสัมพันธ์ของการเป็นผู้ให้อย่างวันนี้ที่คนมาเนี่ยทุกคนมาเนี่ยเขาเป็นทั้งผู้ให้จิวเป็นผู้รับโอ้โหจิวยิ้มดีใจมากเลยเพื่อนมากันแล้วไม่เคยเห็นเพื่อนแบบโอ้มากันเยอะอย่างนี้ครับพยายามจะปิดตัวแต่ว่าเพื่อนก็มากันนี่คือการเป็นผู้ให้ผู้ให้ก็ได้รับนะครับสารตัวนี้ออกมาผู้ให้ก็มีความปิติตัวต่อไปครับเซโรโทนินเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่นิ่งเกิดจากคำสมาธิเกิดจากศรัทธาต่างๆแม้แต่เรานึกถึงภาพในอดีตที่เราได้เคยกอดลูกนึกถึงภาพในอดีตที่อยู่โรงเรียนด้วยกันสารตัวนี้ก็ออกมาแล้วครับเกิดความสุขตัวสุดท้ายครับเอนดอร์ฟินตัวนี้จะเกิดขึ้นที่ผมเขียนในกลุ่มพวกเราบ่อยๆนะครับเดินเดินทุกวันแต่เวลาเดินเนี่ยนะครับถ้าท่านเดินกับคนที่ท่านรักมันตัวยิ่งออกมานะครับอันนี้มันจะออกมาจากการออกกำลังกายแต่ท่านเดินไปเนี่ยแล้วท่านหันไปมองด้วยความห่วงใยเขาเกิดอะไรครับความห่วงใยก็ออกมาจากตัวนี้อีกผู้ให้งั้นสารมันออกตลอดเวลาแต่ถ้าเดินไปคุยเรื่องเครียดเดินไปแล้วไปด่าชาวบ้านเดินไปแล้วเจอขี้หมาก็บ่นอย่างนั้นท่านไม่ได้สารตัวนี้ครับท่านได้สเตรสกลับมาซึ่งทำร้ายตัวท่านเองเพราะฉะนั้นนี่คือการเจริญสติแหมเพื่อนสองท่านพูดเหมือนกันเลยก็จำขั้นสั้นแค่นี้ครับตัวหนึ่งจะเกิดจากการได้รับเราชมเชยคนใช้เนี่ยคนใช้ก็ดีใจแทบแย่แล้วงั้นโบราณถึงมีคำว่าผมก็ลืมไปแล้วล่ะแล้วก็การเป็นผู้ให้ทำให้จิตใจสงบแล้วทำให้ใจร่าเริงครับงั้นตรงนี้ก็คือสิ่งซึ่งผมเลยนึกถึงสตาร์มาติสนึกถึงเอ๊ะมันมีเรื่องเล่าของคนคนนี้อยู่คนหนึ่งก็เลยไปค้นดูใน Facebook เรื่องเล่าสตาร์มาติสเป็นอย่างนี้ครับไอ้เจ้าคนคนนี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายกรีกเขาถูกวินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งปอดตอนอายุ60แล้วก็คิดว่าเขาตายแน่ๆทั้งนั้นก็อยู่ที่โอไฮโอยังมีความสุขเขาก็เลยล่ำลาลูกเขาล่ำลาลูกแล้วก็จูงภรรยากลับไปที่เกาะกรีกซึ่งกะว่าจะไปตายใช้ชีวิตจะตายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลับไปที่กรีกนี่คือสภาพกรีกพอกลับไปถึงเจอเพื่อนเก่าเพื่อนก็เอาไวน์มาให้เพื่อนก็มาเฮฮากันหมอนี่มีชีวิตชีวาขึ้นมาทุกวันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์เจอเพื่อนอีกกลับมาเพื่อนกินไวน์เอากินด้วยเพราะจะตายอยู่แล้วอ่ะกินไปกินมาแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาได้แสงแดดได้กลิ่นดินได้น้ำทะเลเลย6เดือนไปแล้วยังอยู่วันดีคืนดีก็คิดว่าขุดดีกว่าขุดดินขุดไปขุดมานี่มันเลย6เดือนมาแล้วนะนี่ทำไรยังหมุนมั่งดีกว่าพอทำไรยังหมุนก็เกิดการแชร์เอาให้เพื่อนก็มามันเกิดขบวนการเกิดอะไรขึ้นมาสารทั้ง4ตัวนี้มันออกมาที่ตัวเขาคนคนนี้อยู่มาถึง100กับ2ปีแล้วนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาลืมไปแล้วเขาอยู่มาถึง100กับ2ปีแล้วจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่บอกให้เราเห็นว่าการปรับ mindset ทัศนคติแล้วก็มีแรงจูงใจมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ขึ้นผมนึกนี้ขึ้นมาปั๊บคนนี้คนไทยก็มีนะคนไทยก็มีอยู่คนนึงคนนี้เนี่ยตรวจพบมะเร็งรู้สึกจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือสักอย่างนึงนะครับตอนอายุ36แล้วจากนั้นมาเนี่ยมดลูกครับอายุ36เจอแล้วเขาก็ผ่านขบวนการต่างๆมาในกระบวนการรักษาแล้วเขาทำธุรกิจนะเกาะสมุยเป็นเจ้าของด้วยแต่พอเจอหลังจากเจอนี้มาเนี่ยด้วยความรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมจะตายอ่ะทำยังไงจะสู้ชีวิตต่อไปเขาก็เลยหาอะไรทำนะครับแล้วก็รู้สึกจะใช้ชีวิตชนบทตอนนี้อายุ45แล้วก็คือ10ปีขึ้นไปงั้นสิ่งที่เขาทำตรงนี้ก็คือมีหลัก3ออารมณ์อาหารแล้วก็ออกกำลังกายใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งซึ่งให้เห็นว่ามันมีจริงแล้วมันก็ทำได้จริงเราก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป๊ะเลยนะเที่ยง15แต่ว่ามีคำถามครับยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็อยากจะให้ทำให้เสร็จก็คือมอบอ๋อเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้แชร์ว่าวันนี้เราได้อะไรไปมีท่านใดจะเชิญครับขออนุญาตขอบคุณอ๋อขอบคุณครับผมเนี่ยเดินพูดรับเห็นไหมพอยิ้มปั๊บได้แล้วขอบคุณมากผู้ให้ก็ได้เห็นไหมครับครับผู้ฟังท่านใดจะกรุณาสรุปหรือว่าให้ความเห็นที่เราได้ฟังวันนี้ไปคุยกันตอนเบรกครับ
สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสรุปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมต่ออีกนิดนึงแหละครับบรรทัดสุดท้ายคนเราถ้าไม่เคยป่วยไม่เคยจะต้องเดินเข้าโรงพยาบาลหรือหามส่งโรงพยาบาลมันต่างกันนะฮะถ้าคุณถูกหามไปเนี่ยคุณจะพูดอะไรกับหมอก็พูดไม่ได้นะแต่ถ้าเดินเนี่ยนะครับวินาทีที่คุณรู้สึกว่าคุณแย่แล้วคุณไม่สบายคุณก็เดินไปนะฮะแต่พอคุณเจอหมอปุ๊บเนี่ยนาทีนั้นคุณโต้ตอบไม่ได้แล้วนะกันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณป่วยนะคุณรีบบอกคนใกล้ตัวนะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะนี่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมนะฮะว่าเราเดินไปในลักษณะที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ไหวแล้วนะพอเดินไปปุ๊บคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญนะอาจจะเป็นใครในครอบครัวเพื่อนสนิทเขาจะรู้ว่าเอ้ยปกติเรานี่เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ไม่สุขนะฮะก็อย่างว่าเขาเรียก active alert นะเขาก็บอกเฮ้ยคุณป่วยฉันไม่เชื่อว่าคุณป่วยนะฮะนี่เหตุการณ์มันก็คือมาถึงว่ามันป่วยจริงนะฮะแต่มันยังรับรู้นะฮะแล้วมีอาการว่ามันไม่ป่วยนะฮะอันนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือทางการแพทย์วิทยาศาสตร์นะคุณพูดให้ตายเขาก็ไม่เชื่อนี่หมอก็ทำการตัวผมเองฮะเอ็กซเรย์ก่อน CT สแกนเอ๊ะมันมีอะไรมืดๆนะฮะบนศีรษะของคุณนะฮะก็หมอบอกว่าคิดว่านะฮะคิดว่าก่อนนะฮะหมอยังไม่กล้าฟันธงนะก็มาคุยกับคนใกล้ตัวเอ้ยเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรนะเขายังโต้ตอบหมอได้ดีนะฮะสุดท้ายคนใกล้ตัวบอกไม่ได้มันมีอาการผิดปกตินะฮะอันนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นว่าเมื่อหมอได้คอนเฟิร์ม second opinion นะฮะว่าเขาไม่ไหวละก็พยายามกระดิกอินฟอร์เมชันขุดให้รู้จริงๆนะปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันไม่แตกแต่มันรั่วนะถ้าแตกนี่ปุ้มมันก็แย่แล้วนะนั่นการที่มันลีกเรื่อยๆก็เหมือนรถยนต์ที่ยางแบนมันจะวิ่งได้อีกไม่นานมันก็ถึงสุดท้ายเหมือนกันนะก็จะฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีอาการอย่างนี้นะครับคนใกล้ตัวเนี่ยเราต้องกระซิบกับเขาว่าถ้าไม่สบายต้องทำยังไงนะหาหมอคนไหนนะดังนั้นการที่เราจะอุ้มเราเนี่ยนะไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยหมอต้องเริ่มต้นใหม่นะแต่เราไปโรงพยาบาลที่เราเป็นคนไข้ประจำนะหมอคนนั้นจะมีประวัติจะรู้หมดนะครับอันนี้ก็สรุปสั้นๆว่าคนใกล้ตัวเพื่อมาต่อตรงนี้นะครับจากที่คุณหมอเพื่อนเราทั้งสองท่านเนี่ยบอกมาว่า อย่างที่ประธานมนตรีพูดว่า อย่าเหนียมอายนะฮะปรึกษาไม่เกรงใจแต่มีมารยาทในการถาม นะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่านาทีสุดท้ายก็รอดมาได้นะฮะก็กลับมาเป็นทุกวันนี้แต่ใช้เวลา7ปีนะฮะ7ปีเพราะว่าคนเราถ้าป่วยแล้วไม่ใช่วันรุ่งขึ้นนี่จะดีเลยนะฮะมีอะไรคำถามเนี่ย เราสามารถถามคุณหมอได้มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอหมูแล้วหมอกี่แล้วเรียบร้อยนะฮะก็ผมก็โทรคุยประจำอยู่แล้วนะครับก็อยากให้พวกเราใกล้ชิดหมออย่างที่ประยุทธ์บอกหมอบอกว่าหมอทำไม่ได้ถ้าคุณไม่พาตัวเองมาหาหมอนะครับพาตัวเองไปเถอะนะครับส่วนเงินเนี่ยอย่างที่ประยุทธ์บอกแล้วแต่คุณตั้งใจว่าจะเก็บยังไงนะฮะแกเก็บไว้เพื่อตัวเองบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามาหาหมอใช่มั้ยอันนี้เรามาปรึกษาหมอก็ผมขออนุญาตดีว่าผมได้มา
แล้วก็พอดีผมอยู่ตรงนู้นเอ๊ะทำไมไม่มีตำแหน่งคัดกรองคัดกรองที่ที่จะเข้าพบหมออ๋อนี่จันก็แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับก็ไม่ขึ้นครับผมก็ทุกคนอาจจะรู้จักผมในสมัยก่อนก็คงจะเรียนแค่เรียนเริ่มต้นจากชั้นมูลมาถึงม.ศ.1นะแล้วก็เขาก็บอกเฮ้ยมันสมองไม่ค่อยดีก็เลยให้ออกไปข้างนอกแต่ก็ยินดีกับทุกเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่ได้มาพบมาเจอช่วงหลังก็ดีใจแล้วก็เห็นเพื่อนๆทุกคนก็มีอาชีพต่างๆแล้ววันนี้ก็ได้มาพบกับอะไรวิชาความรู้ทางด้านถือว่าเป็นการแพทย์ต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ไปประธานรุ่นขอพูดก่อนทีนี้ได้ไหมครับวันนี้เนี่ยที่จริงเรามีผู้ฟังมาจำนวนไม่น้อยเทียบกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ไงก็ดีก็เป็นเพื่อนเราท่านหนึ่งปรารถนาดีคือประชุมแสดงความคิดเห็นมาว่าสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆน่าจะมีโอกาสได้ฟังก็เลยเสนอแนะว่าเรามีการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งก็ทางชดกับทางโตนะครับบรรจัยก็ช่วยกันประสานที่ดำเนินเรื่องการถ่ายวิดีโอนี้ซึ่งก็จะทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ในวงกว้างขึ้นและกว้างขึ้นก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามท่านก็ขอบคุณนะทีมวิดีโอที่มาช่วยดำเนินการให้กับพวกเรานะครับเหมือนว่าคุณพบนะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชักใหญ่ที่เราขอบคุณไปแล้วหลายครั้งนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับจอมกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมทำไปเนี่ยนะครับก็คงควรเข้าใจนะครับว่าท่านจับมาทั้งนั้นแล้วก็ท่านสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะขอขอบคุณในพิเศษก็คือพี่เล็กอภิชาญนะครับที่ดูแลเรื่องสถานที่ให้กับพวกเราทุกคนก็ขอบคุณมากครับขอเล็กอภิชาญเลยได้ไหมตัวนิดนึงเชิญถอดเสื้อออกด้วยใครมาโรงแรมนี้ก็มาขอบคุณเล็กจะดูเสื้อยืดเอ๊ะวิดีโองานนี้เนี่ยนะขอบคุณประชุมมารีนนท์เจ้าของความคิดแรกเริ่มเลยแบนหน้าอกหน่อยโป้หน่อยโป้หน่อยแล้วผมแนะนำว่าต้องไปดูหลายๆรอบนะเนื้อหาวันนี้เยอะมากโป้หน่อยโป้หน่อยรายการสุดท้ายอันนี้แนะนำคือเราคุยกันในวันนี้แล้วต้องโปรนิดหนึ่งนะฮะโอ้ยว่าวิวชีวามิตรนี่ก็เป็น organization ซึ่งเป็น non profit นะพูดถึงเรื่องถ่ายรูปไว้เลยนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็จะมีหนังสือแนะนำเรื่องของการทัศนคติต่อความตายนะการเตรียมตัวสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการตายนะนะมีให้ดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านได้นะแล้วก็มีวิธีการทำพินัยกรรมชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นนะก็เป็นองค์กรที่ผมว่าดีนะโป้อย่างนี้วันนี้หันหลังหน่อยครับโป้หลังด้วยนี่สำคัญมาก Living Art of Dying ศิลปะนะความตายสู่ความหมายของชีวิตนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้ได้ประโยชน์มากแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเยอะเลยนะขอบคุณมากครับในแบบโป้ในฐานะที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะครับก็อยากจะแชร์ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตนี่แหละนี่คือผมได้ไอเดียมาตั้งแต่ตอนที่ผมรีไทร์นะครับหมดภาระทางด้านโลกของเราละแล้วก็เริ่มมารู้จักตัวเองมากขึ้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นเพราะเราต้องการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กับโลกข้างนอกนะฮะขออนุญาตแชร์ในเรื่องของศาสนานิดนึงคือมันมีคำหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าทุกๆวันเนี่ยเราโดนผัสสะมันบังหน้าคำว่าบังหน้านี่ผมถือว่าบังทั้งศีรษะคือทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจหลังจากที่เราเริ่มมารู้จักคำนี้เนี่ยเราเลยรู้สึกว่าคำที่น่าจะต้องไปจบเนี่ยคืออยู่ที่ตัวใจเพราะว่าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ
ทางพุทธศาสนาเราพูดถึงคำว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือตัวใจนี่แหละตัวจิตนี่แหละแล้วก็มีการพูดคำว่ารู้มีคำว่าผู้รู้และผู้ที่ถูกรู้นะครับอันนี้เราก็พยายามจะศึกษานะในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขออนุญาตแต่ว่ามาแชร์นะครับไม่ได้อยากจะมาบอกว่าผมรู้อะไรนะครับผมแค่แชร์ในสิ่งที่ผมประสบแล้วคิดว่ามันเป็นวาระสำคัญเหมือนกันว่าเราจะต้องรู้ว่าตัวจิตที่รู้ตัวเนี้ยตัววิญญาณตัวเนี้ยแท้จริงแล้วรู้อะไรเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเราเกิดมาก็มาประสบกับปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราแล้วสุดท้ายตอนที่เราจะไปมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราเองในวาระจิตสุดท้ายผมกับภรรยาผมคุยกันแล้วบอกว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่เราจะไปอยู่ในวาระสุดท้ายนั้นแล้วเราจะพร้อมอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาจิตของเราอันนี้พอมันมีโจทย์นี้ขึ้นมาเนี่ยเลยหลุดไปเลยนะคือการเตรียมตัวตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราอาจจะต้องมาติดบ้านเราอาจจะต้องมาติดเตียงซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมว่าดีมากเลยนะฮะในเรื่องของวางคำว่า death cleaning decoupling อะไรนะdecluttering ไม่ใช่ decoupling นะโทษมันเป็นเรื่องของการเมืองไปหน่อย โอเคครับก็ลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการเคลียร์สิ่งที่เป็นวัตถุออกไปก่อนพอเราเคลียร์ออกจากวัตถุไปเนี่ยแปลว่าเราจะติดกับวัตถุน้อยลงอันนี้ทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องติดจับวัตถุน้อยลงเพราะว่าเจ้าวัตถุนี่แหละเป็นตัวที่ดึงจิตเราเอาไว้ที่นี่แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์กับวัตถุเอาแค่หยาบๆเรื่องวัตถุเราก็จะโฮออนพอโฮออนมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเกิดในภาวะนั้นแหละที่ทำให้เราไม่สามารถจะสงบจิตสงบสุขได้ประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากที่ได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่อันนี้ต้องขออนุญาตแชร์ว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองนะครับเราก็เริ่มมานั่งทำจิตนั่งทำสมาธิแล้วก็เราก็เคยฟังแหละหลายๆท่านก็บอกไปแล้วก็เห็นไอ้นู่นมีนิมิตมีอะไรต่างๆโดยส่วนตัวจริงๆก็ได้ผ่านตรงนั้นด้วยนะครับมีนิมิตมีแสงสว่างมีอะไรต่างๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีนิมิตปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ความชัดเจนตรงที่ว่าการรู้อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารกับการรู้แบบที่ไม่ใช่อันนี้มันได้ปรากฏด้วยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวขอมาแชร์แล้วไอ้การรู้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการรู้ที่ต้องบอกเลยว่ามันเกินกว่าที่เราจะอธิบายที่นี่ได้ในโลกนี้ในบรรยากาศของสังสารวัฏนี้นะครับอันนี้ Beyond ของราเมศเป็นเฟรนด์ชิพแบบนั้นนะฮะเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเป็นมุทิตาและเป็นอุเบกขาจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีวาระที่เราสามารถจะพึ่งพิงได้เมื่อกี้นี้หมูพูดถึงเรื่องของทางศาสนานะฮะได้คุยกับชดผมว่ามันเป็นเฟสเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าทางพุทธที่มาแชร์ตรงนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายมีแนวทางมีวิธีการที่จะเข้าใจจิตเพราะว่าผมก็บอกว่าตอนสมัยเราเรียนอัสสัมก็มีพระเจ้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีพระจิตด้วยซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็น palliative care นะครับหรืออื่นๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้หมูพูดดีมากเลยที่ว่าเราอยู่ด้วยตัวเราเองนี่แหละแต่คราวนี้ตัวเราเองตัวนี้ในเชิงของพุทธก็บอกว่าไม่มีอัตตาเป็นอนัตตา
ความเข้าใจของผมนะวันนี้ผมบอกได้ว่าจริงจากสภาวะที่จิตได้เข้าไปสู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอัตตาจริงๆมันไม่มีสิ่งต่างๆนี้จริงๆมันเป็นแค่ประสบการณ์ของการรู้ที่พร้อมที่จะไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปก็ขออนุญาตแชร์ความหวังของชีวิตนะฮะในวาระสุดท้ายของชีวิตและนี่ก็คือข้างหลังที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันเป็นศิลปะแห่งการตายที่มีความหมายจริงๆเราทรีตมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะว่าเราจะ get hold on to the last moment of our life นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตโอเคก็เรา